สวัสดีครับทีมมิสเตอร์เยอร์นะฮะสวัสดีครับผมวันนี้เซิร์ฟเวอร์เน่าๆนิดนึงนะฮะพอดีฝนมันตกนะเน็ตอาการเน็ตก็กำเริบเน็ตก็ไปคนก็ไปนะตอนนี้วันนี้ว่าจะมาทำชุดเกาะนะทีประชิดสักชุดหนึ่งต้องไปล่าหนังที่มีเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่แข็งแรงพี่ถามว่าทางพี่มีเสียงรบกวนไหมเออเมื่อกี้หนูไม่อยู่ไม่โอเคนะอ๋อเหรอสวัสดีครับแม่ไม่รู้ไงหนูก็ลืมบอกว่าหนูไม่อยู่เป็นไงแม่ล่ะของไหนใส่หน้ากากอะไรวะนั่นปอด108กระดูกแท่งเลือกเอาต้องไปล่าตัวเต่าอีกแล้วนะฮะเพราะต้องเอาหนังอะไรวะหนังที่มันบัฟเส้นใยแข็งแรงนะฮะเวลาทำชุดเกาะได้เอา อ้อมตรงส่วนเนี้ยไปทำสำหรับออปชันป้องกันนะฮะวัตถุดิบที่จะสามารถเพิ่มให้มันได้ก็คือวัตถุดิบที่มีออฟเส้นใยแข็งแรงนะก็ขอบคุณคุณเอเลียสนะฮะได้ให้ข้อมูลมาเนาะสวัสดีครับชาญสวัสดีครับอุ่นวันนี้พี่ไม่สบายนะพูดถึงเรื่องการเมืองไม่ได้เสียงพี่ก้องๆแล้ววันเนี้ยเสียงก้องด้วยก้องๆแล้วมันรู้เรื่องไหมรู้เรื่องมาไม่ทันทันนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับบอสนะฮะเดี๋ยวตามเข้าไปแป๊บหนึ่งโอเคดีครับมันเพิ่งเด้งครับพี่เลยมาไม่ทันโอเคอ้วนเดี๋ยววันนี้ไปช่วยพี่ล่าไอตัวเต่าเลเวล60หน่อยแล้วกันได้เอาหนังเกาะใช่ใช่จะเอาหนังมาทำเป็นบัฟป้องกันโอเคพี่ไม้มีหนังฟอกไหมพี่เยอะเลยจะเอาแบบไหนอะเอาแบบฟอกแล้วฟอกอันแรกอ่ะพี่ฟอกเส้นใหญ่อ่ะเลเวลเท่าไหร่อ่ะเลเวลเท่าไหร่ก็ได้พี่ที่แบบเป็นเศษๆเหลือๆที่พี่ไม่ใช้ก็ได้โอเคเดี๋ยวหาแป๊บกล่องแคนมันจะเสร็จแล้วเนี่ยทันเอากี่อันนะ8อันพอพี่8อันนึกว่าน้อยเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรก็ได้พี่อะไรก็ได้8อัน
ี่ครับผมเข้าปาร์ตี้หน่อยแป๊บหนึ่งแปดอันนี้หรือว่าสามเกี่ยงแล้วเนี่ยหกเจ็ดแปดเล่นหนาสูงเวลสี่ถ้ามีออฟไม่ต้องเอามาก็ได้พี่ไม่ของพี่มันมีแต่มีออฟเนี่ยแหละงั้นเอาออฟน้อยๆแล้วกันพี่ไอ้หนังฟอกไม่ไหวจ้ะกูไปไว้ไหนวะเนี่ยจะไปเวลด้วยได้ดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมขอของให้น้องก่อนเดี๋ยวจะไปล่าไอ้เต่าเพื่อทำชุดป้องกันเยอะๆจะลองทำดูนะเพราะเรายังฟอกหนังขั้นสุดท้ายไม่ได้จะลองทำตรงนี้ก่อนเพื่อเก็บข้อมูลนะมันก็จะเป็นชุดเลเวลน้อยหน่อยแหละคนในแคนคนไหนยังไม่มีพวกขวานมีดค้อนทำงานบ้างครับเดี๋ยวผมแจกพี่นี่แหละพี่ไม่มีใช่ไหมเออเวลมัน55นะพอได้ป่ะอุ่นรอแป๊บนึงได้ป่ะได้ได้ไม่ดีพี่ได้จับมือเดียวอ่ะมีไหมกำลังทำอยู่เลยพี่ไปเฮ้ยเคสนี้ต้องเร่งนะเว้ยโอเคเคสนี้มึงต้องเร่งจะเสร็จพอดีอ่ะนี่ไหนตรงไหนอ่ะหนูมีผ้าอย่าเอาไปให้ผ้าอะไรอ่ะทำไมเสียงนุ่มไปอย่างนั้นเลยพี่เอ้ยมันก็ต้องมีกันบ้างเลยนะนะอะไรผ้าอะไรเหรอทำไมต้องสงสัยขนาดนี้เนี่ยผ้ากับกาวพี่อยู่ไหนหนูไปให้พี่อยู่เดี๋ยวให้หน้าบ้านพี่ก็ได้ตรงเนี้ยมันน่าจะมีที่ทิ้งไว้คือแบบในแคนเราอ่ะถ้าใครอยากได้ของหรืออาวุธอย่างเงี้ยช่วยบอกผมล่วงหน้าสัก2วันได้มั้ยผมเตรียมตัวไม่ทันจริงๆอุ่นดูสตรีมพี่หน่อยมันหมุนหรือเปล่าฝนมันตกเปล่าใช่มั้ยโอเคฝนแม่งตกฝนตกมันชอบหมุนน่ะเนี่ยไม่หมุนใช่ปะดีครับสวัสดีครับสีชมพูตรงไหนเนี่ยนะฮะสามบีบีเป็นอะไรอีกจ่ายค่าเน็ตแล้วยังเล่นไม่ได้ไม่รู้แล้วมีผ้ามาฝากโชว์โอ้โหเยอะเลยมีกาวให้ด้วยที่จะไม่มีที่เก็บของเต้ยดูอยู่หรือเปล่าเต้ย thank you น้องปายนะฮะขอบคุณนะฮะน่ารักแถมยังใจดีนะฮันแน่อะไรฮันแน่อะไรเต้ยไปทั่วกล่องเต็มกล่องเต็มกล่องว่าผมก็เต็มแล้วไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยรอกล่องแคนเนี่ยอยากได้กล่องเพิ่มต้องเอาอะไรไปบรรณาการไหมเนี่ยผมใส่ไปเยอะแล้วหน้ากล่องแคนอ่ะของใช้คนในแคนรวมตรงในห้องนั้นเลยฮะห้องกลางแคนอ่ะที่เต้ยเขาทำมาเลยเอาเลยยังไปเลยยังไปรวมกันตรงนั้นหน่อยเต้ยเขาอยากให้รวมก็ไปรวมกันหน่อยดีครับสวัสดีครับไหนค่ะพี่เต้ยอุตส่าห์ทำไหมไปเด็กๆเข้าห้องเรียนนั่งพอเปล่าไม่รู้ได้ไว้บอร์ดอันใหญ่ๆมาแปะเต้ยเขาทำโรงเรียนให้เราเรียนหนังสือแล้วไปนั่งสูงที่ไหนเอาเร็วผู้ประกาศรีบมามันไม่มีไอ้เนี่ยทีมผู้ประกาศอะไรวะพี่เขาเรียกว่าอะไรวะวันนี้นายกตายโอเคเดี๋ยวผมทำการแทนก็ได้ชิบหายแล้วช่องกูนะจะเอาอะไรแบบนี้มาให้เล่นไหนบอกจะไม่เล่นไงพี่ไหนบอกจะไม่เล่นก็นายกตายกูต้องมาแทนเนี่ยรักษาการแทนตายแล้วกูครบยังบินไม่บินก็ดูเอาโพเดียมอยู่ไหนไม่มีโพเดียมมาเต้ยไม่มีโพเดียมพูดไม่ออกเสียใครวะเสียกูเนี่ยแหละเก็บก่อนไหนพี่
ลองพูดดิอะไรพูดอะไรเราเป็นนายกไม่ใช่ไหนลองพูดดิสำเนียงนายกอ่ะพี่ก็ต้องพูดแบบพี่ไปพูดเหมือนเขาทำไมไหนลองหน่อยดิเดี๋ยวรอคนเยอะก่อนนะวันนี้นะ เราก็จะมานะฮะอภิปรายนะฮะอะไรวะนโยบายนะมาพูดถึงเรื่องนโยบายของแคนเรานะตั้งใจฟังกันหน่อยยืนทำอะไรเดี๋ยวก็ทุ่มด้วยโพเดียมพี่ไหมตีคอยาวปะโอ้ยน้องปลายเหรอพี่ขอโทษน้องพี่ขอโทษพี่จะทุ่มพี่ปลายผมเหรอทำอย่างนี้ได้ไงวะให้ทุ่มรักทุ่มหัวใจไงนี่คุณนั้นต้องแต่เช้ามากัน4คนเนี่ยนะอุ่นไปไหนอุ่นไหนอุ่นไม่อยู่อ่ะกำลังมานี่กำลังทำดาบมาแจกคนอยู่เนี่ยโอเคหมายถึงดาบงานนะไม่ใช่ดาบอย่างนั้นผมเข้าตี้ด้วยได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าตี้เต็มยังนะเดี๋ยวไปไล่ตัวเต่ากันให้ไวพูดอะไรไม่เคยฟังเลยไม่อยากจะโม้เมื่อก่อนนี่30-60พี่เปิดเองหมดอุ่นเอาดาบอายาสีแคนมาปราบโกงไอ้สัตว์กูดูไปเช้าอีกกูก็หาอีกอะไรก็ไม่รู้ดาบกายสิทธิ์แคนน่ะพี่ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยว่ะเก็บสัตว์หน่อยเก็บสัตว์โหหน้ามาเต็มเลยเนี่ยสื่อมวลชนมายังอะไรเนี่ยกูเล่นอะไรกูเนี่ยโอ้โหโอ้ยหัวแคนอีก2คนไปไหนวะเนี่ยท้ายแถวเอาเด็กท้ายแถวประชุมนะฮะจะได้รู้ว่าแคนขาดอะไรกันบ้างนะไอตัวห้อยขานี่สบายมากเลยเนี่ยตั้งใจฟังนะนักเรียนใช่ตั้งใจฟังนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็พยายามใส่กระโปรงสั้นๆกันมาหน่อยแล้วกันนะฮะโรงเรียนไม่มีชีวิตชีวาเลยนะครูไม่มีกำลังใจสอนนะนี่นโยบายแรกของกูเลยนะเอาโอเคนายกเต้ยจะคุยจะพูดเหรอตบมือทุกคนตบมือให้กำลังใจนายกเลยตบมือล็อกชาวล็อกตบมือให้กำลังใจนายกหน่อยทุกคนเออคนจะพูดอ้าวเฮ้ยหายตัวไปเลยว่ะมึงชิ่งก่อนกูเลยอ่ะรอกูด้วยดิอย่าปล่อยให้กูเคว้งคว้างอยู่คนเดียวใครหายไปแถวหน้าเต็มเออมาข้างหน้านี่มันนายกบอกครับขู่เข็นนะเนี่ยให้ตบมือไม่เห็นครบเลยอ่ะไม่ครบสิคนยังอยู่ข้างนอกยังไม่ได้อ่านแชทกลุ่มกันใช่ไหมเนี่ยแคนเต็มป่ะเต็มมาเต็มอยู่ไปชุมโบยเสียงใครกล้องมามีคนมีเสียงรบกวนนี่พี่เตยท่าเขาโหดจริงอ่ะใส่เทพทูใส่เทพทูก็อย่างเงี้ยแหละแล้วใครอยู่มุมนู้นกูอยากรู้ใช่ไหมใครวะเดี๋ยวมีคนมีเสียงกวนมันไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยต้องให้กูมาตามเลยนะเนี่ยโหลใครเสียงกวนอ่ะเหมือนเปิดทีวีอยู่เนี่ยมากันแล้วมีดิสนะก็คุยดิสกับน้องอุ่นอยู่นะโอเคสวัสดีคนดูนะฮะทั้ง46คนนะฮะเดี๋ยววันนี้ขอประชุมแคนแป๊บนึงก่อนจะไปทำอะไรนะจ๊ะวันนี้ก็ที่วางแผนไว้ก็จะทำชุดนะฮะโจมตีระยะอาชีพเนาะที่มีค่าป้องกันค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะฮะไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนเพราะเรายังฟอกหนังขั้นสุดท้ายไม่ได้นะต้องแปรรูปเยอะๆหน่อยโอ้มาครบแล้วมั้งครบอ่ะใช่อ่ะสัตว์ตัวขี่ได้ทุกตัวไหมไม่ทุกตัวฮะได้เป็นบางตัวเนาะ
ล่าเสาล่าเสานายไปล่ามันทำไมเสาขอมั่งครับพี่แหงกิโลเขาจับได้แล้วนะแต่ต้องใช้บัฟแคนนะพี่ถืออะไรนี่เหรอเป็นมีดสำหรับช่างตัดเย็บฮะแค่นี้มี20 กว่าคนนะเนี่ยใช่มันอยู่ในห้องกันกี่คนเองเนี่ยไอ้นี่ออนคุณต้องมานั่งบนเสาปะโถสงสัยไม่ว่างกันนะไม่ว่างไม่ว่ากันดูสตรีมฟังดิสกันอยู่ทุกคนไหมถ้าฟังพี่จะไม่พิมพ์บอกแล้วเด้ออยากถามว่าตอนเนี้ยใครเล่นสายเอ้ยใครขาดอะไรมั่งของอ่ะนักล่ามันไม่รู้จะทำอะไรกันจะได้เอาใส่ไว้ในประกาศไว้ตอนนี้ผมขอเสนออย่างแรกเลยพี่ว่าเชือกขาดแคนเชือกอ่ะแคนมากขาดกบเชือกมันก็ต้องไปล่าหนังนะใช่ป่ะเอาหนังมาผ่าแล้วก็เอาทำเชือกใช่ป่ะเชือกที่เอาฟังที่เอาเชือกมามัดกันแล้วใส่กาวอ่ะไอเชือกอันนั้นอ่ะเชือกใช่ไหมเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบต้นมาก่อนว่าไซส์เอียงเดี๋ยวพี่ได้เขียนประกาศไว้มีเชือก เชือกใบไม้ใช้สายกับน้ำเลี้ยงอ่ะสายแปรรูปต้องทำเต้ยก็เอ้ยอุ่นก็สายแปรรูปไม่ใช่เหรอเสือกแต่ผมไม่ได้อัพสกิลพวกหนังไว้เลยใช้เป็นสายเราใช้สายหนังก็ได้ก็ขาดหนังนั่นแหละเอาหนังเยอะๆผมไม่มีถุงมือโอเค1แล้วไม่มีถุงมือกูจดแป๊บอันนี้งานกูไอชุดใครมือถุงมือ1 JAV มิสเตอร์ JAV ใช่ไหมวะชื่อเขาชื่อ JBO ชื่อแม่งล่อมากแต่ละคนถุงมือผมไม่มีถุงมือนะประท้วงแล้วฟาราเดย์อีกคนฟาราเดย์ทีนี้2คนฟังถ้าเกิดอยากได้ถุงมือเลเวลที่แบบว่าเฮ้ยถุงมือที่ป้องกันสูงๆนะให้ไปเอาหนังแหละที่มีออฟอะไรวะเส้นใยแข็งแรงมานะมันจะบัฟค่าป้องกันนะถ้าอยากได้เนาะถ้าเกิดพี่ทำให้พี่ก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดก็แล้วกันนะแต่ของมันก็มีจำกัดนะฮะเพราะพี่ต้องทำงานด้วยไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มช่วงนี้งานเยอะไม่มีแฟนนะอันนี้กูช่วยมึงไม่ได้ละกูก็ไม่มีเหมือนกันต้องไปฟังเลยนะจ๊ะครับเฮ้ยพี่มีผมแล้วเฮ้ยกูไม่เอาแล้วโธ่อุ่นใหญ่จริงๆอกหักวันละ8 7 8ครั้งเออพี่ไม้ไม่รักไงอกหักถุงมือไม่มี2ฟาราเดย์กับ JB กับ J เค้าพี่ผมไม่มีอะไรเลยแล้วไม่ครัวตอนนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติมมั้ยเนี่ยนอกจากไขมันมีอะไรอีกมั้ยเก็บอันนี้ผมว่าเสนอให้สร้างช่วยกันสร้างกล่องแคนดีไหมสร้างก่อนเสร็จแล้วกล่องแคนใช่ป่ะเออตอนนี้อุ่นทำใช่ป่ะมีแต่ตัวใช่จะเสร็จแล้วมีแต่ตัวกับต่อมหมวกไตวะ พิมพ์อะไรไม่รู้โอเคถ้าไม่มีใครมีอะไรจะไปล่าต่อนะหิวไดโนเสาร์อยากกินเนื้อมันใครพอมีของกล่องแคนอยู่ทางด้านนี้นะครับกับรองเท้าด้วยไปดูของให้หน่อยถ้าใครมีก็ช่วยกันถ่ายครับเออกล่องแคนกล่องแคนนะไปดูด้วยนะอุ่นเขาทำไว้แล้วนะใครมีของอะไรก็มาใส่ให้หน่อยนะพูดก็ฟังกันบ้างนะไอที่ไม่มีสาระเนี่ยฟังกันเหลือเกินผมไม่ได้งุนงิดสำเนียงคล้ายคนบางคนเลยอ่ะพี่ฮะคล้ายกันไปเหรออยู่ช่องกบินนะฮะโอเคไปย้ายแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากขายท่านพูดเองนะพี่อาทิตย์หน้าค่อยมาประชุมกันใหม่ใครจะเสนอนโยบายอะไรก็เสนอมาทำได้ผมก็จะทำนะแต่ผมไม่ทำแล้วใครจะมาทำตายกูตายกูตายหนังผ้ากล่องเก็บไม่มีแล้ววะสองกันเลยอุ่นอย่าไปไล่พี่หน่อยอันนี้อะไรวะกระถางทูบพี่มันต้องกดใช้นะถ้าคนไม่กดมันจะไม่ได้กระถางทูบอ่ะนะใช่เก็บ
เป็นลากก่อ60เลยนะเว้ยเมื่อกี้พี่ไปตียูนิตตายไปรอบหนึ่งเนี่ยเรือหนังครอบ8อันแล้วก็เครื่องประดับอีก80อันหุ่นเอามีดงานกระดูกไว้เผื่อพี่2 3อันดิเออถุงมือกูต้องทำให้ตัวเองเลยนะเนี่ยไม่มีถุงมือใส่ฆ่ากันเองนะฮะฆ่ากันเองแค่นี้เหรอไม่มีผมออกจากไลฟ์อะไรนะไลฟ์เลยไม่ต้องกันนั้นก็ได้นะไปกลัวทำไมใครนะฮะใครจะฟังก็ฟังนะไม่ฟังก็ต้องฟังนะรู้ป่ะนะห้ามเอาหูหนีนะต้องฟังพี่ไม้พี่อยู่ในตีใครตีพี่เองอ่ะเออไปละคนเดียวนะใครจะไปด้วยเบนจะไปด้วยใช่ปะเดี๋ยวผมเชิญเองไปก่อนนู้นเลยก็ได้พี่จะได้ทำเควสในนี้ด้วยไม้บีบอัดเหลืออีกอันเดียวเองใครมีตังนิดหน่อยก็ซื้อหน่อยขอบคุณครับเอ้ยเต็มแล้วแป๊บเดียวจะเต็มแล้วเนี่ยสุดยอดเลยอะไรวะมันต้องไปกดอ่ะเปล่าของอันนี้ก็ต้องกดเหมือนกัน48ชั่วโมงอ่ะถ้าไม่ช่วยกันกดคงจะนานอ่ะเดี๋ยวค่อยกดเดี๋ยวค่อยกลับมากดเตือนพี่ด้วยโอเคพี่ยังคิดลืมอยู่โอ้เพิ่งตอบไปตอนเย็นใครทักมาเยอะๆเลยวะอ๋อแชทเก่ามันเด้งเชิญไม่ได้อ๋อทำไมผมเชิญพี่ไม่ได้ตัวพี่อยู่ในแคนเลยเบนเนี่ยไปตีนู้นอ่ะไปทำไมต้องไปตีเองวะตีผมคนมันเยอะไงอ๋อก็ไม่บอกเชิญพี่กับเบนเข้าด้วยอยากฆ่าบอสครับเมื่อไรจะอัปเดตอยากฆ่าบอสเลยเหรอหลุมแรกอัญมณีมันสปอนแร่อะไรบ้างครับอุ่นอัญมณีแร่อัญมณีเออในหลุมแร่มันมีหินอะไรอีกคือขออัญมณีผมไม่รู้นะแต่เป็นแร่ผมพอรู้ไม่เคยไปเก็บอัญมณีเหรออัญมณีผมไม่เก็บมันไม่ตรงสายผมไงอ๋อโอเคไม่รู้อะรถไข่แม่งทำท่อให้กูรำคาญเอาด้วยบูทักพี่มาในแชทส่วนตัวพี่ครับชุดดีๆเอ้ยไม่ใช่ดิต้องทักไปที่อุ่นดิพี่ไม่ได้หัวหน้าแคนนะเอ้ยหัวหน้าตี้กูมึนเนี่ยไม่ค่อยสบายพี่ครับชุดดีๆตอนนี้40ควรทำซื้อชุดไหนเลเวล40เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงไอชุดตีประชิดมันใส่ได้ตั้งแต่เลเวล35หรือเปล่าวะสร้างเอาเข้าไปกดผิดไปกดผิดมาลงชื่อยังไงต้องให้คนทำลงชื่อก่อนอ่ะ45ขั้นตอน45หนังฟอก8อันกำลังทำอยู่ที่เหลือครบเลเวล40เอา45เลยดีไหม45มันได้ใส่ชุดตีประชิดนะป้องกันมันค่อนข้างจะสูงนะมากดให้หน่อยเดี๋ยวพี่กลับไปกดให้โอเคผมกดไม่ได้แม่งไม่ให้กดคนเริ่มงานก่อสร้างกดไม่ได้โอ้โหไปล่าหนังแล้วผมจะดูไลฟ์พี่ยังไงครับ เอาจะดูก็ดูจะเล่นก็เล่นพี่ไม่ว่านะมาเล่นด้วยกันก็ได้แร่ผมรู้แร่อะไรแร่ที่อยู่ดวงเดียวกับอัญมณีใส่ชุดนักศึกษาเอ้ยชุดนักเรียนราคา299ปะครับกูนี่ก็จะเป็นนักศึกษาอย่างเดียวเลยกูเนี่ยตรงนี้ไม่มีดงไหมวะดงแร่อุ่นพี่ว่าพี่ต้องการขวานใหม่ขวานงานใช่ไหมไม่ใช่ขวานเนี่ยขวานเอาไว้ใช้เนี่ยแหละมีเอาติดตัวมาอยู่ขวานเอาไว้ใช้ตีไดโนเสาร์นะ
ผมอยู่ดูพี่ดีกว่าโอเคฮะ thank you thank you เหลือเงิน 70,000 นี่ชุดนี้ก็ได้นะพอตอนพี่รีวิวประมาณนั้นพี่ใช้ชุดนี้นะฮะเนี่ยชุดขนสัตว์คุมไหล่เนี่ยมันสวยด้วยนะฮะป้องกันก็ใช้ได้อยู่วิธีทำแร่สังกะสีหรือดีบุกง่ายๆบ้างไหมครับมือใหม่จะหัดแปรรูปผมว่ามันไม่ง่ายนะคือมันก็ต้องตามสูตรอย่างนั้นแหละถ้าจะเอาของดีๆอ่ะมากันยังเนี่ยต้องหาที่ขุดดีๆมากันยังพี่คนเดียวพี่ตายแน่ไม่รอแล้วเอาเลยผมยังไม่ทันวาร์ปเลยไม่รู้อ่ะช้าเดี๋ยวมาช่วยพี่ด้วยไม่เห็นชื่อพี่เหรออยู่เกาะทะเลทราย60แปรผันอ่ะผันแปรเอ้าไม่รู้ว่าพี่ใช้เส้นทางเดินเรือกับหัวแคนเลยหัวตี้นี่พี่ใช้ของผมก่อนที่ผมจะโอนให้พี่หรือเปล่าพี่เอาอีกแล้วโอนให้พี่อีกแล้วเราจะให้พี่เข้าไปทำไมเนี่ยเอ้าเผื่อพี่จะไปกอดพี่ไงบอกทุกคนรอแป๊บนึงเดี๋ยวตีตัวให้เสร็จเดี๋ยวไปพี่โอนให้ผมก็ได้แป๊บนึงแป๊บนึงไม่ว่างหน้าสิวหน้าขวานเห็นแล้วเห็นแล้วมันต้องไปมันต้องให้เองเป็นหัวแคนถ้าจะเอาคนอื่นตามมาด้วยอ่ะโอเคโอเคอืดชิบหายเลยว่ะอะไรเต่าอ่ะนะอืมตัวนี้ไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยตายยากเกินยังไม่พี่จิวมีดาบเปล่ามีดาบงานเปล่าพี่แต่งตั้งหัวหน้าปาร์ตี้โอเคกดตามไปเลยสั่นแหละมันซะกดทะเลทรายครับสั่นนอกหนังเจ็ดอันน่ะคือผมมาตามหาหนังที่มีออฟเส้นใยที่แข็งแรงนะจะเอาไปทำชุดป้องกันสูงปิงทั่วแมป60ก็เจอแต่แร่เงินหายากมั่งพวกแร่พวกไอ้น่ะปะทะกับคอยาวให้ดูหน่อยนะตายให้ดูดิเมื่อเช้าผมลองไว้ละโดนกระทืบตายนะฮะมันต้องดูไอ้นี่มันดีๆแพทเทิร์นมันนะพลาดนิดเดียวคือม่องทันไหมครับทันฮะทันตามมาเลยเส้นใยแข็งแรงเวลสามอยากได้สักเลเวล7ว่ะเลเวล3เลเวล3 3หมดเลยคอยยาตีง่ายสุดในเกมครับอันนั้นผมดูอ่ะผมก็ต้องบอกว่าต้องผมไม่ได้ไปตีแบบอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วผมไม่รู้แพทเทิร์นผมกะไม่ถูกไงไปก็ไปตายเฉยทานสูงมันวาวมีวิธีอ่ะพี่ลุมลุมต้องลุมลุมอีกแล้วต้องลุมให้มันแชร์ดาเมจไม่งั้นไม่ไหวแล้วเย้เส้นใยแข็งแรงนี้มันจะตีได้จากตัวไหนอีกวะเนี่ยตัวนี้มันอึดเกินถ้าเป็นไอตัวหิมะมันก็จะนุ่มอย่างเดียวอ่ะพวกขนสัตว์จะนุ่มอย่างเดียวก็ต้องงานนี่อยู่แล้วล่ะเอ้าเปลี่ยนสายแล้วหรือลองเล่นดูเห็นไม่มีแคลรี่ช่วยยิงโอ้โหทำไมมันตีไกลยังไงพี่อุ่นแบตอีกเครื่องพี่หมดอีกแล้วพี่ลืมชาร์จไว้แต่เงียบไปสักพักนึงแล้วมึงเปิดยังไงให้มันตีกูเนี่ยลบไม่ทันอ
คนอื่นไปไหนหมดมายังไม่ถึงกันนะมันอืดจริงนะเนี่ยกว่าจะตายเหนื่อยถ้ามันหันหลังมาให้กดหลบเลยตอนมันใช้สกิลผมว่าตัวนี้อึดกว่าช้างงาสั้นฮะงาสั้นค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหานะถ้ามันเป็นออฟเส้นใหญ่ อยากได้บวกสัก7หายากเกินได้แต่บวก3เอาไว้ไปทำถุงมือแล้วกันพวกนี้7เสียดสีเสียดสีเอาไว้ทำเครื่องประดับเฮ้ยไม่ใช่ดิเอาไว้ทำถุงมือรองเท้าพอดีนี่แต่เลเวล3ตรงนู้นมีอ่ะแมมมอสรู้สึกจะเป็นแมมมอสหิมะประมาณที่จับได้แต่ต้องรอปั๊บเคนมั้งยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันฮะต้องรอผมถึงก่อนผมก็พยายามให้มันไปถึงอยู่นะฮะมานาไม่พอลืมกินยาเก็บไขมันหน่อยเด็กๆชุดแปรรูปคือชุดไหนครับชุดแปรรูปอะไรวะชุดงานกันเปื้อนเรียนรู้วิธีการสร้างเสื้อผ้าทำงานสง่าชุดเหล่านี้สามารถช่วยในการแปรรูปโลหะและเย็บผ้าได้นะลองมาอ่านดูข้างในเนี่ยจะรู้เลยนี่ก็สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยในการแปรรูปและสร้างสิ่งของได้นี่ฮะชุดนะชุดทำงานพร้อมปอกแขนเนี่ยข้าวไม่รู้อ่ะเขาให้ผมมาแขนเป็น11แล้วเหรอแล้วมันเปิดบัฟแขนไงวะกดเจเวล60ยากป่ะผมฟาร์มรัวๆจนแบตจะหมดมันก็ไม่ยากนะเล่นไปเรื่อยๆฮะเล่นไปเรื่อยๆผมก็เล่นชิวๆไปแหละไม่ได้ไปรีบอะไรนะมันก็ขึ้นเองตัวอะไรไม่รู้เปิดรับแคนที่150,000ใช่ฮะ150,000นั่นแหละอยากรู้ว่ามันเปิดตรงไหนเปลี่ยนสีชุดยังไงเหรอครับมันจะมีโต๊ะนะฮะโต๊ะสำหรับเปลี่ยนสีเนาะแล้วก็พวกสีอะไรเราต้องหาวัตถุดิบมาทำนะฮะสายอาชีพแม่ครัวเขาจะทำได้พ่อครัวแม่ครัวนะใช่เล่นสนุกๆฮะเล่นไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปรีบอะไรมันหรอกเลเวล60มันแค่จุดเริ่มต้นนะฮะมันไม่ได้ตันนะมันแค่จุดเริ่มต้นเซิร์ฟเอเชีย2เอเชีย1ครับผมอยู่เอเชีย1ใช้อะไรล่ะครับเปลี่ยนสีชุดมันเป็นสูตรอะพวกสีอะไรผมก็ไม่ได้ทำหรอกฮะต้องดูที่สกิลทำครัวอ๋อเมื่อเย็นพี่พยายามครับชุดที่มีออฟนะฮะติดบวกแร่เนื้อแต
แต่มันไม่ติดมันได้แต่รวบรวมปวดหัวก็เลยพักไว้ก่อนมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เต่าเนี่ยเฮ้ยสองกลุ่มติดกันว่ะนี่เดี๋ยวจะบอกวิธีปั๊มเวลมันต้องให้อีกนี่เออเดี๋ยวตัวนี้ตายแล้วก็ไอ้พวกนั้นก็จะมารุมกินอีกมันจะมารุมกินเนี้ยนะฮะเนี่ยวิธีเก็บเวลผมไม่ใช่อันเถิงซัดสกิลหมูเข้าไปปวดสะใจหมดแล้วได้หนังอะไรบางเอาไว้หลบหลีกบางไว้ใช้หลบหลีกเฮ้ยเจอแล้วเอาตัวเล็กก่อนพ่อมันจะโกรธกูไหมเนี่ยยืนดูลูกโดนฆ่าเตรียมตัวใหญ่ยังต้องไปหามีดแร่ที่แบบว่าไอ้นี่แหละมิสเตอร์ทีเอ็มนะฮะขอบคุณที่กดติดตามนะฮะขอบคุณครับผมเป้าหมายในเกม1ทาโบนะฮะอาจจะไม่ต้องไม่อะไรนะไม่ได้ตอนนี้2เวลตัน3จับตัวขี่เออมันจับได้ใช่ป่ะที่จริงเคยเห็นมีคนลงคลิปขี่ด้วยนะเรื่องพวกบัฟอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทำคลิปสอนเป็นบัฟไปนะฮะทำคลิปสอนเป็นบัฟไปเพราะว่าถ้าเกิดลงหมดเลยข้อมูลไม่ไหวฮะคลิปคงยาวสัก 4-5 ชั่วโมงนะมันซับซ้อนมากฮะหลายอย่างมากเดี๋ยวเราเอาทีละบัฟไปนะฮะทำไงเวลอาวุธอะไรนะก็พยายามทำของอะที่มันเกี่ยวเนื่องกับสกิลอะพยายามสแปมทำเยอะๆฮะทำจานอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะบัฟเพียบโอ้โหอุตส่าห์ดีใจไปถูกเลยเลเวล 3ตลอดเลยวะไม่หลุด7มาบ้างเหรอวะถ้าได้7จะแจ่มมากเส้นใยแข็งแรงเลเวล 3มันไม่มีสกิลทำให้ตัดเจ็บเหรอไม่เข้าใจคำถามอะมันไม่มีสกิลทำให้ตัดเย็บล่ะตีคอยาวหน่อยเดี๋ยวผมมาหาหนังด้วยคอยาวไปก็ไปลุมทั้งแคนก็ไหวฮะบัฟชุดที่ล่ามอนมีบัฟอะไรบ้างครับที่พี่ใส่อยู่อันนี้พี่ซื้อมานะป้องกันเฉยๆตัวโดดเลยนะครับบัฟป้องกันรัวๆเลยพี่ใส่อาวุธอะไรและอัพสกิลแบบไหนวีระเพนกูอ่านผิดไหมเนี่ยขอบคุณที่กดติดตามนะฮะบวกทีครับอยากเล่นคือที่จริงถ้าเราอ่านเราก็รู้หมดเลยนะฮะแนวทางการอัพสกิลอะนะอัพเชี่ยวชาญนะฮะอัพ
สกิลเชี่ยวชาญระยะประชิดนะถ้าเล่นใครเล่นสายขวานก็อัพสกิลขวานนะฮะถ้าโจมตีก็อัพ2อันแรก2แถวแรกเล่นขวานคีไม่ค่อยออกเลยใช่ฮะแต่มันออกแรงเนาะออกทีออกแรงมันเป็นอะไรไม่รู้อะเน็ตวันเนี้ยไอฝนมันตกด้วยอ่ะมึงจะหันไปทางไหนเอาแน่ๆไอ้เต่าต้องลองกินอาหารบัฟเด็กดูนะใครเล่นขวานอ่ะลองกินอาหารบัฟเด็กดูฮะน่าจะเห็นความแตกต่างนิดนึงถ้ามึงจะดีบัฟขนาดนี้นะฮะน้ำหนักเบามาไงอ๋อหายากมากต้องไปหาซื้อเอาละมั้งเนี่ยเส้นใยแข็งแรงนะต้องการเลเวล7ขึ้นไปเล่นเซิร์ฟไหนครับท่านเล่นเซิร์ฟเอเชีย1ฮะถ้าเล่นหอกนี่ดีไหมครับหอกก็ใช้ได้นะมันเอาเขาเรียกว่าเป็นสายที่เน้นตีหมู่อ่ะพี่กดตรงตัวละครกดตรงตัวละครทำไมพี่ครับเห็นตัวเมื่อ 2-3 ปีก่อนมันหาได้จากของในหลุมบัฟตาโบนะ2มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ผมก็ว่างั้นแหละเดี๋ยวไปทำงานนะโอเคฟาราเดย์จะไปทำงานแล้วทำไมผมหาพี่ไม่เจอเกาะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะถ้าอยากหาเจอกันให้แน่นอนก็ต้องอยู่ปาร์ตี้เดียวกันอะเจอแน่พี่ไม้นะพิมพ์ชื่อกูผิดนะเขาควายกำลังหายไปไหนอ๋อป้องกันพวกชุดคือบัฟอันไหนครับเส้นใยแข็งแรงฮะเกมนี้มีดาบโล่ป่ะไม่มีฮะไม่มีโล่เนาะของที่เราใช้ซ่อมของที่เราใช้ซ่อมยังไงซื้อฮะซื้อเครื่องซ่อมมาไม่ก็ทำเองก็ได้เนาะมันจะเป็นของของอาวุธก็จะเป็นที่ซ่อมของอาวุธของพวกชุดก็จะเป็นที่ซ่อมของชุดอะไรเงี้ยทำไงให้ดีบัฟโอ้ยดีบัฟมันติดฮะมันไม่หายหรอกพี่ตั้งดีเลย์เท่าไหร่ที่จริงตั้งไว้ให้มันน้อยที่สุดนะฮะแต่คือถ้าเกิดมันหมุนนะมีเน็ตหมุนมีอะไรมากมันก็จะไอ้นี่ไปย่นเวลาไปพี่สร้างประมาณ 6-7 เดือนมั้ง6เดือนได้มั้งก็จำไม่ผิดนะจริงจังมาตอนช่วง6เดือนนี่แหละหนังตัวไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นบัฟเส้นใยแข็งแรงรัวๆเงี้ยไทเซราท็อปเออว่ะไปดีรออะไรพี่ผมฝากเก็บหนังติดออฟดีๆหน่อยโอเคเต็มตัวกูเนี่ยมีแต่คอยาวเหรอคอยาวเหรอเส้นใยแข็งแรงนะคอยาวจริงเหรอถ้าจริงจะไปกระทืบมันแล้วนะทำไมไม่ไปตีคอยาวมีสิทธิ์ได้รับดีกว่านี้เหรอนางของกิ้งกะกิ้งกะได้กิ้งกะพี่ไปตีมาแล้วคือเข้าใจว่าเส้นใยแข็งแรงถ้าเรามาตีตัวเต่าเนี่ยมันจะได้ทุกอันเลยไงเราไปรู้อีกทีว่าเราจะได้เลเวลเท่าไหร่ผมรู้แล้วทำไมเลือกพี่พันสี่ทำไมวะใช่ครับผม18 19 20ฮะมันได้เลเวล18 19 20อย่างนี้เลยเหรอใช่เหรอไม่ใช่มั้งมันดีคนละอย่างนะขวานกับดาบเนาะดาบจะเน้นโอกาสติดคริติคอลนะฮะขวานจะเน้นความแรงนะฮะความแรงของคริติคอลอ๋องั้นไปตีตัวคอยาวสินะเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงนะ
ี่ใช้ฉายาเออไอคิดเออใช่ว่าฉายาเมื่อวานใครถามพี่วะอุ่นหรือเปล่าวะฉายาพี่บวกอะไรวะคิดเชิงลึกเนี่ยสุขภาพ60สุขภาพความอดทน15กายวิภาคทัสสะชำระบวก2ตัดเย็บเบื้องต้นแฟชั่นผู้ตั้งถิ่นฐานกูได้ใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็สุดแล้วไม่ใช่เหรอเออนี่สุดแล้ว8โอเคกำลังทำจะทำชายาอีกอันนึงอยู่แต่ต้องรอเซิร์ฟมันรีกี่โมงไม่รู้5ทุ่มเปล่าวะเอาแท็บเล็ตกูติดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้ดูก็คุยอยู่คนเดียวเงาๆตั้งนานปะโถยแป๊บนึงนะฮะท่านผู้ชมขอเข้าดิสแป๊บนึงพี่ให้ไปด้วยแน่ใจนะว่าจะไปอ่ะตายละตายละไม่รู้ด้วยนะโอเคอุ่นได้ยินไหมโอเคไหมเออว่าจะไม่มาแล้วมาพอดีเครื่องแบตหมดที่พี่ใช้ไอ้เนี่ยใช้คุยดิสอ่ะโอ้โหเพิ่งเห็นคนดูนะสวัสดีคนดูนะ98คนด้วยนะฮะสวัสดีครับเฮ้ยพี่กระดูกเจลมาหายวะเช็คยังไงของอุ่นเหรอของใครของใครหายของผมเนี่ยหูออฟหายไปไหนไม่รู้ผูกออฟด้วยหายไปเลยอ่ะวางไว้บนโต๊ะยังไงพี่ไม่เข้าใจวางไว้บนโต๊ะวางบนโต๊ะเราจะมาเก็บปัญหาไปอะโต๊ะไหนโต๊ะแคนเหรอโต๊ะดีว่าใครเก็บอะโต๊ะทำงานเนี่ยบ้านผมเนี่ยอันนี้อุ่นพูดเหรอผมเนี่ยใครล่ะใครวะผมเนี่ยอุ่นเนี่ยแหละอุ่นเนี่ยแหละมีอยู่คนเดียวเมื่อเช้าพี่เอาไป2อันนะแต่เอาในกล่องโอ้โหเชื่อเอ้ยแม่งแตกนี่ว่ะทำไมอุ่นด่าพี่อ่ะมันไม่ได้ด่าพี่มันด่าแตกพี่เอาในกล่องไม่ได้เอาที่โต๊ะโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยหกออฟกูมันไม่ดูเปอร์เซ็นต์อ่ะว่ามันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก่อนจะทำอ่ะ99เอิ้นแต่ใส่ชุดนั้นมา99ตลอดแล้ว99เองแตกอยู่เหรอเออแตกมา4อันแล้วเนี่ย5 6ออฟเนี่ยโอ้เลิกเปลี่ยนอาชีพแล้วเคนจะเอาด่าพี่ไหนใช้สู้ต่อไปเออสู้ต่อไปเดี๋ยวไปตีไอ้คอยาวกันคนในตีพอไหมเนี่ยเบนไม่อยู่เจียกระดูกก่อนทำไมเมื่อกี้ผมทำผิดไปอ่ะมันมีแร่ปวดตรงนั้นตอนไหนอ่ะตรงเกาะทะเลทรายไม่ทันแล้วพี่มีบัฟสร้างอาวุธเย็บผ้ารวบรวมอะไรแบบนี้ให้ดูหน่อยในส่วนของบัฟรวบรวมนะฮะออฟรวบรวมจะเป็นวัตถุดิบที่มีนะที่มีออฟยืดหยุ่นนะฮะมันจะบวกในส่วนเวลาเอาไปทำชุดมันจะบวกในส่วนของรวบรวมนะฮะได้ออฟรวบรวมมาแค่น่าอยู่จังนะน่าอยู่พอชุดปิกนิกนะโอนแล้วพี่มาแล้วโอนตัวใส่ตัวอะไรที่วิ่งไวๆอ่ะทําไปไหนพี่ก็ไม่รู้นะพี่ขอดูสปีด6 5 7 0 6 2นี่ตัวนี้วิ่งไวสุดนะฮะในตัวพี่อ่ะไม่รู้ว่ามันตัวอื่นมันวิ่งไวกว่านี้อีกมั้ยเพราะมันก็มีนะฮะพวกมีค่าบัฟต่างๆด้วยไงว่ามันบวกอะไรอ่ะแล้วทำไมแคนออนคน2คนพี่ขอไปเพิ่มเลือดแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปเพิ่มเลือดแป๊บนึงเลือดเหลือครึ่งเดียวตีคอยาวไม่ไหวหรอกเลือดผม 1,293 เลือดพี่เหลือ700ไม่ควรมียาดีๆแบบแดกทีเดียวแล้วก็ขึ้นเสาไฟฟ้าเลยอะไรเงี้ย
เชื่อเลยไม่ได้หัวรองเท้าอันนี้ทำเมื่อเช้านะฮะได้ทักษะหลบซ่อนมาไม่รู้มันติดอะไรมาผมก็ลืมจดนะมาดูอันนี้อันนี้บัฟค่า CHA ค่าหาอะไรไม่รู้จักคนแคร์ก็ไหนได้ยินมากดกองแคร์หน่อยนะครับมาช่วยกันกดหน่อยพี่เกือบลืมอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนนะเอาตรงนี้อ่ะอยู่ข้างๆกระถางทูบบวกกดได้ดิกดได้อ๋อลดไป4ชั่วโมงเลยว่ะมันได้กี่คนน่ะเมื่อกี้ตอนประชุมก็ไม่บอกเลยได้บอกทุกคนอย่าบ้าครับบอกไปแล้วคนที่ฟังอยู่ใน Discord ดูตรงที่อุ่นเขาสร้างไว้ตรงกลางแคนน่ะมันจะมีสิ่งปลูกสร้างตรงนั้นนะให้ไปกดบวกนะไปกดช่วยเร่งอ่ะแล้วกดบวกนะให้มันสร้างได้ไวขึ้นนะไปกดด้วยนะคนในแคนอ่ะยูนไปตีดับแตกอ่ะพี่ยูดับแตกอ่ะนายกฝ้ายอยู่ในกล่องหน้าบ้านผมหายเรียกกูเป็นนายกอีกแล้วเดี๋ยวก็อยู่กันไม่สุขดับแตกไม่เสียใจอะอะไรมีอะไรดับแตกเหรอทำดับแตกทำไมอะยังไม่แตกพี่จิวก็ดับแตกอ๋อต้องปรับแต่งพวกชุดแล้วพี่ปรับแต่งอ๋อพวกทักษะต่างทำไงล่ะพี่ดับผมครั้งไปสิวันยังไม่ได้เลยพวกทักษะพวกไอ้นี่ปะเดี๋ยวพี่ต้องเปลี่ยนชุดอะมันต้องใส่อีกชุดหนึ่งที่จริงพี่ก็ทำคลิปไปเลยนะถ้าเกิดเป็นพวกเนี้ยนี่ใช่ปะพวกนี้ใช่ปะปรับแต่งเสื้ออะไรเนี่ยพิทรงพิเศษเนี่ยถ้าเป็นพวกนี้พี่ทำคลิปไปแล้วนะไปดูอธิบายในนั้นน่าจะง่ายกว่าช่องนี้ไม่กลัวบินหรอครับเนี่ยนะฮะนะฮะไหนๆเขาก็พูดมาแล้วนะก็บอกรักลุงตู่สักทีสองทีนะพวกเรานะฮะคนดูนะก็จะพูดเหมือนเดิมนะรีบกดดิสนะพวกมึงจะได้รอด ผมเป็นห่วงนะเนี่ยเป็นห่วงทุกคนนะนะฮะก็อย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนใครจะตีกันนี่มาหาพี่หมดเลยนะฮะพี่จะรู้หมดว่าใครอยู่ซุ้มไหนเฮ้คุ้นคุ้นอ่ะคุ้นอ่ะแล้วไงต่อพี่แล้วไงต่อมันได้ข่าวว่าเล่นขนาดตอนนี้ได้ข่าวว่าน้อยใจนายกไม่สนใจนะฮะทำชุดตัดเย็บใส่เหรอพี่ฮะทำชุดตัดเย็บใส่คือชุดที่พี่ซื้อมานะฮะแต่ถ้าเกิดอยากปลดนะเพราะมันต้องทำแต้มทักษะการตัดเย็บอะให้มันเกิน110มันถึงจะเขาเรียกว่าอะไรปลดได้4อันนะไอ้พวกพิเศษเนี่ยนะแต่พี่ไม่ได้ทำตอนแรกพี่ไม่รู้พี่ก็เลยไปซื้อชุดซื้ออะไรมาใส่เนี่ยเพื่อให้ค่าทักษะเนี่ยมันเพิ่มถึงนะแต่ที่จริงอะไปไล่ทำชายามันก็ปลดได้แล้วของที่ใส่แล้วยังไปพังใช้แล้วยังไปพังซ่อมได้ไหมครับคือค่าทนทานมันจะลดลงเรื่อยๆนะฮะลดลงเรื่อยๆแล้วไม่มีวิธีทำให้เพิ่มขึ้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ของได้นานที่สุดอย่างพวกดาบพวกอะไรเนี่ยเราพยายามล็อกไว้ในกระเป๋านะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเอาออกมาชำแหละพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยตีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะใช้ได้นานขึ้นเยอะเลยตอนเป็นสีเทามันจะซ่อมแล้วลดค่าน้อยกว่าตอนเป็นสีแดงต้องซ่อมตอนสีเทาใช่ปะใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ทันหรอกทำกันเกินแล้วทำไงให้แต้มมันขึ้นเยอะล่ะพี่ก็ซื้อชุดมาใส่ทำฉายาแนะนำให้ไปทำฉายาก่อนพี่แนะนำให้ไปทำฉายาก่อนย้ายมาอยู่เกาะเทมเพื่อนทำไงก็คือเหมือนย้ายไปเล่นด้วยกันเฉยๆย้ายไปปากเปล่าอะไรประมาณเนี้ยจะไปขายใช่ไหมมีมีดงานยังเดี๋ยวไปเผื่อพี่ด้วยเนี่ยมีอยู่10กว่าเล่มเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปตีคอยาวเบนเข้ามาช่วยเดี๋ยวเองต้องไปช่วยพี่ด้วยคอยาวใช่ไหมใช่เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสได้หนังเส้นใยแข็งแรงเลเวล14 16อะไรไม่รู้เห็นวันนั้นเขามีคนบอกติดออฟเขียวกันด้วยกระดูกอยากได้ติดมาเ
ทีมเขาได้กี่คน6คนหรือ5คนวะ5คนผมดูคลิปแป๊บโอเคผมวิ่งหาพี่ทั้งวันเลยคนที่ถึงแล้วพี่ถึงเกาะพี่แล้วพี่ก็เตะออกจากตีปุ๊บแล้วก็เอากลุ่มใหม่มาเข้าเกาะก็ได้รถให้หน่อยรถอะไรวะเดี๋ยวไม่ควรบอกรถอะไรพี่ไม้ไม่ควรทำพิซซ่าหายนะขอทำอะไรก่อนรถให้หน่อยรถอะไรเหรอรถอะไรอ๋อทำพิซซ่ามาให้กินอ๋อนี่เหรออุ้ยทัศหืมทุยทัศชำแหละแจมเลยไหมคะเอาไว้กินชำแหละคอยาวแจมโบไปพอละเลือดพันเดียวพอไม่ใช่เยอะพี่จิวออกจากตีไปแล้วนี่วะอ้าวฟาราเดย์ไปทำงานแล้วเหรอมาแล้วเขาบอกอยู่มาใครจะมาอีกเมื่อกี้ทักมาในแคนใครเคยใช้เส้นทางอุ่นนะทักมาในแคนไม่ต้องโอนมาให้พี่แล้วนะหัว MAC เหรอเลเวล60ดีไหมวะรวมกันคือตายหากันหมดทำไงเนี่ยไปเลเวล55ดีกว่ามั้ง55ไม่มีอีก60นั่นแหละจำเป็นเอาใจไปเลยเออถามหน่อยครับชิ้นส่วนโลกมีไว้ทำอะไรเอาไว้ทำเป็นเครื่องตกแต่งบ้านนะผมทิ้งหมดอ่ะไม่เคยทำนะโอ้โหนัดหายไปนานนะเกมดีพี่เล่นกับเพื่อนต้องทำอะไรบ้างครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะมาอยู่เกาะอะไรก็ทำด้วยกันก็ได้แบ่งกันวางพื้นที่หรือว่าไปอยู่เกาะเทมของคนใดคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนอ่ะเปิดสิทธิ์อนุญาตให้นะฮะตรงนั้นจะง่ายกว่าถ้ามาอยู่เกาะอะไรก็ทำจะเสียเงินเช่าพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ถ้าพอมีเงินก็อยู่ด้วยกันที่เกาะอะไรก็ทำดีกว่าทักษะในการจับไม่เพียงพอคืออะไรครับพอรู้ไหมก็คือทักษะต้องมาดูที่หน้าสเตตัสอุ้ยสเตตัสตัวละครนะฮะมันจะบอกหมดนะว่าทักษะนู่นทักษะนี่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าการจับการจงการจับเนี่ยก่อสร้างเพาะปลูกรุ่นนี้นั่นเนี่ยดูดิมีไหมวะเนี่ยทักษะการจับ56เนี่ยเราก็ต้องไปหาของที่แบบว่ามันเพิ่มอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นค่าอะไรเหมือนกันฮะที่จะมาเพิ่มอยู่รอดรู้แล้วมันจะมีค่าไอ้นี่ขึ้นมาอีกไงจำนวนของสัตว์ที่ฝึกให้เชื่องได้7ตัวเซเบิร์ทูธมันยังจับผมยังจับไม่ได้ตอนนี้แค่เลเวล11แล้วพรุ่งนี้หาข้อมูลนะจะพร้อมทำคลิปน่าจะลงน่าจะวันพรุ่งนี้มั้งจะสอนจะสอนเปิดนะฮะเปิดจับเซเบอร์ทูธเนาะเพราะมันต้องมีแคนก่อนสวัสดีคนดู107คนด้วยนะฮะสวัสดีครับกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะโอ้107เลยพี่แล้วเขาบอกรับคำแนะนำเนี่ยมันรับตรงไหนวะพี่คำแนะนำอะไรเนี่ยที่มันพูดรับคำแนะนำฮะไม่เข้าใจของแค้นน่ะสกิลแค้นน่ะก็นั่นแหละพี่ก็ยังไม่รู้ไงว่าจะไปเที่ยวดูหน้าตาหน่อยเดี๋ยวไปหาข้อมูลจากคนที่ที่มีแค้นเลเวลสูงแล้วเล่นยังไงครับเห็นแล้วโอ้โหของบัลลมเลยพี่เอ้ยกดยังไงอ่ะเข้าไปที่สร้างแล้วก็เข้าไปที่แค้นเห็นเลยน่ะก็เมื่อวานเมื่อเช้าพี่เปิดดูแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยศูนย์วิจัยเนี่ยเร็วมันขึ้นโอ้โหของน่ากลัวมากเลยว่ะไอ้มันศูนย์วิจัยเก็บเกี่ยวอ่ะมันจะใช่เหรอวะเก็บเกี่ยวไม่น่าใช่อ่ะศูนย์วิจัยเก็บเกี่ยวผมว่าน่าจะเป็นศูนย์วิจัยสำรวจเรื่อง12มากกว่าน่าจะเป็นเรื่องสัตว์อ่ะที่จริงมันจะมีศูนย์วิจัยไอ้นี่ด้วยนะหน้าด่านเนี่ยวิจัยการจับที่มีคุณภาพสามารถใช้ศูนย์วิจัยคุณภาพได้แล้วมันใช้ยังไงวะเนี่ยต้องสร้างก่อนวะเนี่ยโอ้โหของมันน่ากลัวมากเลยวะพี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันจะมีเก็บเกี่ยวอ่ะไม่แล้วพี่จะเปิดไอ้นี่ได้ไงเปิดบัฟแคนไปจับเซเบอร์ทูธอ่ะต้องใส่ต้องสร้างแล้วแหละอันเนี้ยม
องลองดูก่อนเดี๋ยวถามบูแป๊บนึงบูเขาน่าจะรู้จีนอนบอกเอเชียหนึ่งใช่แล้วฮะเอเชียหนึ่งเนาะพลาดแชทใครไปขออภัยนะพอดีคุยกับน้องๆเขาอยู่อ๋อพี่ของมันไม่ได้อะไรหรอกของมันก็หาง่ายอยู่อ๋อขอบคุณครับไม่เปลี่ยนหลายอย่างไม่ค่อยเข้าใจระบบคือมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะพูดถึงระบบเกมมันก็เยอะนะเรื่องลงออฟอะไรนี่โอ้โหหัวแตกเลยนะคิดหัวแตกเลยดวลเยอะกว่านี้จะมีอีกนะครับต่อสู้เกี่ยวผมไปดูมาละพี่ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับบัฟพี่เอาไหมเอาสินี่เปล่าวะไม่ใช่สร้างวิจัยแล้วก็เสียตังค่าบัฟไอ้สร้างวิจัยเนี่ยไอ้เก็บเกี่ยวเนี่ยหรอไม้เกาะแล้วครับพี่ไม่มีแครี่ฮะไม่มีคนยิงอ่ะพี่ชินอนมาเกาะนี้แล้วพวกมีดนี่ผมยังไม่รู้อ่ะยังไม่มีข้อมูลนะเพราะผมไม่ได้เล่นสายทำอาวุธโดยตรงนะฮะต้องถามอุ่นเขาผมมีข้อมูลอยู่เด้อช่วงนี้ขายอะไรดีครับถึงจะรวยนะฮะโอ้ยผมไม่รู้อ่ะผมก็จะจับสัตว์ฝึกขายอย่างเดียวนะทำเป็นอย่างเดียวพี่แล้วมันต้องไปเปิดบัฟไงวะเนี่ยมีที่เป็นสายอะไรนะอาชีพหรอครับสร้างยังไงก็อย่างที่พี่บอกไว้เมื่อกี้เลยนะฮะพี่ยังไม่มีข้อมูลนะสำหรับสายเอนจิเนียร์นะฮะพี่เป็นสายทำชุดนะฮะตัดเย็บเนาะเดี๋ยวรอพี่ไมค์เขามาเล่นตัวผมนะครับเดี๋ยวรอว่างก่อนเพราะวันอาทิตย์เนี่ยแหละน่าจะว่างนะเข้าไปตัวอุ่นแล้วก็จะพยายามทำความเข้าใจนะเราจะมาบอกให้ฟังว่าพวกออฟอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะอุ่นเขาก็น่าจะเก็บข้อมูลมาเยอะแล้วแหละน่าจะพอถูๆไปถ่ายไปได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์มาให้โอเคพี่มันสามารถผสมพันไดโนเสาร์ได้ฮะแต่ระบบยังไม่มานะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแผนการอัปเดตในอนาคตนะฮะแต่ก็คงไม่นานก็คงจะมาแล้วพี่มีแรปเตอร์2ตัวนะเนี่ยก็เก็บไว้รอระบบนี้มาเลยฮะดูว่ามันจะเป็นยังไงทำไมกูเจอแต่ช้างวะเนี่ยไอ้คอยาวอยู่ไหนเวลาอยากเจอนี่ไม่เคยเจอเลยมีป่ะพี่ตอนเข้ามาข้างหน้ามีป่ะถ้าเป็นถ้าไปเกาะพี่มันจะมีพี่รู้จุดเลยอยู่กันเป็นดงเลยเอางั้นไปเกาะพี่ดิทุกคนเข้ามาเกาะนี้กันยังไงเข้ามากันหลายคนแล้วอะมาครบแล้วเนี่ยลองหาดูเดินหาดูก่อนแล้วกันมาทันไหมครับทันฮะเพิ่งสตรีมเองนะฮะดีครับสวัสดีครับผมเทพสวรรค์นะฮะขอบคุณที่กดติดตามนะฮะขอบคุณครับอาวุธไม่ออฟขายไม่ออฟสวยขายยากครับใช่ขายยากขอดูเกาะแคนพี่หน่อยเกาะอารยธรรมเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ไหนวะเนี่ยโอเดสซ่าชื่ออ่านยากอ่านเองแล้วกันสวัสดีคนดู120คนนะฮะสวัสดีครับผมทำไมคนมามากจังนะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดึกอีกหน่อยก็หายกันไปละเลิกเวลาเดิมไหมครับฮะเลิกอะไรวะอ๋อ5ทุ่มเหรอน่าจะประมาณนั้นแหละเซิร์ฟไหนพี่เอเชียหนึ่งครับผมปรับสิทธิอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตรงใช้สิ่งก่อสร้างจะเปิดกล่องได้ไหมคือถ้าเราไปปรับสิทธิอนุญาตข้างในเนี่ยมันคือเปิดได้หมดนะฮะแล้วก็ไอ้พวกของพวกกล่องอะไรพวกเนี้ยเราสามารถไปปรับได้อีกทีนะไอ้พวกโต๊ะครับอะไรอย่างเงี้ยว่าให้ปิดไม่ให้เพื่อนใช้ไม่ให้อะไรใช้ได้นะตรงนั้นนะว่าไม่มีแล้วแหละไอ้แมปเนี้ยคอยาวเนี่ยศูนย์พันหมดแล้วข้างล่างพี่มาค้นหรือยังไม่รู้อะลองช่วยๆกันค้นตอนนี้ก็แยกกันหากันหมดเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวย้ายเกาะพี่แล้วกันเดี๋ยวหายครบก่อนปีควายไม่ได้ไปกันเลยฟาร์มอะไรเวลจะตันเร็วครับผมเก็บเวลด้วยการตีไดโนเสาร์อย่างเดียวเลยฮะอ๋อครับไม่นะอะไรเดน้ำเน่าฮะอะไรวะเจอดงแร่ว่ะมีไหมมีแร่ไหมไม่มีอ่ะจะเปิดไหมล่ะไม่อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยช่วยๆกันเปิดเนี่ยใครก็จะเอาดาบกันมีอะไร6,000เอง6,000เอง
6,000เองเหรอเออเฮ้ยไปไปเลยเอา2,000ตังค์พี่เหลือ600เองไป6,000เองไปช่วยกันใส่ไม่รู้อ่ะเต้ยฟังอยู่มั้งผมให้จอบขุดที่แบบขุดแล้วไม่ค่อยวืดให้พี่เต้ยไปอ่ะจอบออกเขียวอ่ะผมไม่มีตอนเนี้ยขุดน่าจะวืดเยอะอยู่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคนมันจะได้มันต้องได้ใช่ไหมช่วยกันใส่หน่อยตอนนี้ตังค์ผมเหลือ1,000เดียวใส่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ใส่เดี๋ยวผมจะใส่ทั้งเท่าไหร่เหลือ4,000หมดเนี่ยอ่ะตังค์กูเหลือ300พี่เดี๋ยวผมจะใส่ให้แป๊บนึงเออมาโอ้โหจนได้หินอ่อนกับอัญมณีมณีเราเกลือเลยนะพี่อุ๊ยเจอเสื้ออะไรเนี่ยลูกใครร้องพี่กูจะซื้ออะไรไม่รู้ลองไปโอ้ลูกหน่อยเอาพี่ทำไมผมเห็นเป็น19,000อ่ะพี่กูเจอเสื้อกันหนาวใส่ไปเลยพี่กลุ่มนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันเอาไปทำไอ้นี่ได้ไหมวะปรับแต่งอ่ะเลเวล60แล้วครับเต็มๆเดี๋ยวลองเอาไปปรับแต่งดูไม่รู้ว่าได้ปะชุดกูอยู่ไหนวะใส่ยังครบยังไหนพี่ทำไมผมเห็นเป็น19,000เลยพี่ หินอ่อนเต้ยจะเอาไม่ใช่เหรอหินอ่อนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยซื้อแพ็คมาเลยคุณ XP สัตว์อะไรช่วงนี้พี่ขายดีครับไม่รู้อ่ะสัตว์ช่วงนี้คือบอกตรงนะฮะการจะฝึกสัตว์เนี่ยนอกจากไอ้พวกนอกจากไอ้พวกเติมเนาะแล้วก็เซบาทูธนี่นะราคามันก็ค่อนข้างต่ำแต่ถ้าพูดถึงเราจะจับสัตว์มาฝึกเนี่ยแล้วขายเนี่ยเราจะเล็งแค่เกรด A กับเกรด S นะฮะบอกตรงว่าเกรด A ก็เหอะเกรด A ก็ยังราคาต่ำเลยสัตว์บางตัวนะดีที่สุดคือเราต้องฝึกให้มันได้เกรด S แค่นั้นเองจับมาทีละหลายตัวเนาะอยู่เกาะเทมก็เอากรงใส่หมดนั่นแหละนะฮะทำโครงใส่เต็มพื้นที่ไปเลยแล้วก็ฝึกที12 13ตัวเหมือนที่พี่ทำในคลิปล่าแรงเอ็ดอ่ะมันต้องได้นะฮะมันต้องได้มั้งแหละเมื่อกี้ใครใส่เงินไป10,000 กว่าขอโทษสำหรับความเกลือด้วยนะครับหมื่นตรงไหนวะมันใช้6,000เองกูเหลือ300ติดตัวพี่ผมเห็นเป็น19,000แล้วพี่19,000พี่19,000ผมใส่ไป19,000แล้วเมื่อกี้ถ้าเงินไม่ถึงอ่ะมันจะเห็นเป็นอย่างอื่นพี่เฮ้ยใช่เหรอพี่ไปลองไปดูดีๆอ๋อแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับค่าเงินที่อยู่ในตัวเราอะเด็กใช่อ๋อแต่มันจานละ19,000เวนกรรมเนี่ยความเกลือของข้าเปลี่ยนสัตว์ขี่เถอะครับพี่เห็นแล้วอึดอัดแทนอึดอัดอะไรวะที่จะตายประตูพี่สายไหนทุบแรงทุบแรงเหรอทุบแรงยังไงทุบให้สตันเหรอค้อนไงผมชอบดูคนอื่นเล่นนะแต่ผมแบบเล่นได้ไม่นานเอาเล่นเกมนี้ต้องมีความอดทนนิดนึงนะครับว่าคอยยาวอยู่กลางเกาะเปลี่ยนสัตว์ขี่เถอะอันนี้อ่านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีหน้านะฮะพี่แล้วออฟสีเขียวออฟที่เขียนว่าความเสียดสีในหนังคือออฟเสียดสีเห็นมีคนบอกว่ามันเป็นออฟของพวกถุงมือกับรองเท้าลองเอาไปทำดูฮะลองไปทำถุงมือกับรองเท้านะแล้วจะรู้ว่ามันคือออฟอะไรนะตอนนี้พี่ใช้อะไรใช้ขวานฮะขวานนกหัวขวานทุบแรงทุบแรงก็โค้นอ่ะทุบสตันทุบแรงนะตีแรงนะเอาดาเมจถ้าเกิดคิดแค่ดาเมจเนี่ยขวานจะแรงแต่มันติดทียากมากนะไม่เหมือนดาบเหมือนดาบเดี๋ยวถ้าใส่ดาบเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดรัวๆเลยคือบอกตรงเล่นขวานแล้วมันก็จะงุนงิดฮะไม่เจอแล้วว่ะต้องเลยต้องย้ายเกาะแล้วโอเคเดี๋ยวโอนหัวไหมพี่ย้ายเกาะทุกคนเน็ตมาแล้วพี่ไลฟ์วันไหนบ้างจะเล่นด้วยแล้วพี่คิดจะแจกของคนดูไหมคิดฮะคิดตอน 3,000 ซับนี่แหละคิดว่าจะแจกเซเบอร์ทูธนะตอนนี้ที่คิดในหัวนะฮะ
ยังไม่รู้ว่ามันจะจับเอ้ยมันจะซื้อมาถ้าเกิดเนี่ยไอคลิปที่ไปสอนจับเซเวอร์ทูธเนี่ยชุดนี้แหละที่ว่าจะแจกนะฮะแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะได้แรงอะไรมั่งได้ดูพี่แล้วเน็ตล่มเมื่อกี้เน็ตล่มเลยเหรอสวัสดีฮะสวัสดีครับนิกขวานกับมีดอะไรดีกว่ากันมันก็ดีดีคนละอย่างนะดีดีแตกต่างกันไปนะสวัสดีคนดู140คนนะวันนี้เยอะเยอะจังเลยสวัสดีฮะมันก็ดีคนละแบบนะฮะดาบก็เน้นโอกาสติดคิติคอจะติดคิติคอบ่อยมากขวานติดยากมากแต่ติดทีก็แรงชิบหายนะฮะประมาณนั้นเห็นเสือแล้วอึดอัดเลยประมาณกี่ครั้งเห็นเสือแล้วอึดอัดขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเพิ่งเล่นโอเคใช่ไหมว่าพี่ดีตัวหนึ่งมันติดประมาณกี่ครั้งอะอะไรนะขวานอะมันติดประมาณกี่ครั้งเวลาตีบอลตัวหนึ่งไม่รู้อ่ะอุ่นเพราะบางทีตีมันก็ติดรัวๆเลยนะบางทีตีมันก็ติดรัวๆเลยสองสามครั้งนี่คือติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเลยและไอ้บทมันจะไม่ติดมันก็คือไม่ติดเลยโอ้เปอร์เซ็นต์นะเนาะคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนเมื่อเช้าพี่ไปกอดไหนมาวะอย่าบอกนลีอ่ะมันก็เหมือนกันหมดเลยเฮ้ยเมื่อเช้ากูไปกอดไหนมาเนี่ยเอ้าลีไปแล้วเวนถามกันเราไปเกาะหน้าด่านหน้าด่านอ่ะหน้าด่านไม่เวิร์กมั่งมันเอาของส่งกลับบ้านยากว่ะเนี่ยมาก่อนนี่แหละก่อเองก่อพี่ไม่เหมือนกันหรอกโอเคผมติดตามแล้วนะโอเคครับขอบคุณมากครับผมเล่นเซิร์ฟ2ใช่ป่ะเซิร์ฟ1ฮะเกาะอารยธรรมส่วนตัวควรสร้างไว้ไหมครับคือเกาะเทมเนี่ยนะฮะอยู่เกาะเทมก็ได้ที่ว่าเกาะอารยธรรมเนี่ยมันมีดีอะไรก็คือเราพบปะคนอื่นได้นะสามารถสร้างเขตอาณาเขตเนี่ยด้วยกันได้เวลาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ไงนะฮะ 9KN นะฮะขอบคุณที่กดติดตามนะฮะแต่พี่อยากบอกตรงนี้ก่อนว่าเกาะเทมสามารถขยายได้สูงสุดถึง50บล็อกนะฮะส่วนวิธีขยายเดี๋ยวพี่จะทำคลิปลงอีกทีนึงขอเก็บข้อมูลเรื่องเครื่องสื่อสารก่อนนะดูจากเครื่องสื่อสารแล้วนะมันบอกว่าสามารถขยายเกาะเทมเนี่ยได้50บล็อกใหญ่นะแล้วก็ไม่เสียค่าอยู่ด้วยไม่เสียค่าเช่าด้วยนะไม่เหมือนก่อนอะไรจะทำคือเสียเนี่ยผมได้17ทีแล้วเออพี่ก็17ทีนั่นแหละเลเวล3แม่งแดกโคตรเยอะเลยของเออคือล่าอะไรไปแบบแล่หนังแล้วไม่ได้ของติดออฟอะไรเงี้ยกูไปใส่เลยนะมันมีคูณด้วยนะพี่ถ้าเป็นคูณ 0.1 มันจะไม่ค่อยชินหรอกแล้วมันต้องรอช่วงหรือว่าไงวะมันเป็นเหมือนเวลาของมันน่ะพี่ใช้ไมค์อะไรครับไมค์มือถือตัวโดดแล้วไม่มีไมค์อะไรทั้งนั้นกวางครับฮะทวันอยู่เกาะไหนทวันอุ่นทวันอุ่นไปเก็บเกาะไหนวะเกาะหนองน้ำครับทวันหนองน้ำใช่ปะใช่หนองน้ำฮะเป็นเชือกฟางเลยแบบไม่ต้องไปทำเกาะหนองน้ำพี่อาหาแล้วอยู่หาคอยาวยังไม่เจอเลยเก็บใบนี้ก่อนนะใช้ดีมากพี่ไปแผนอะไรวะเป็นแผนที่ข้างๆแถบตรงเลือดเกาะคืออะไรโอ้โหงงมากพี่ใหม่พี่ครับผมเวล60แล้วทำไม่ไปล่าคอยาวไม่ได้ฮะก็คอยาวอยู่เกาะ60ไงจะไปล่าที่ไหนบอสมันเหรอบอสมันนี่ต้องรอมันเกิดฮะอยู่เกาะเทมยาวไม่ต้องอยู่เกาะอะไรจะทำได้ป่ะพี่ได้ฮะเกาะเทมเนี่ยก็คือถ้าจะอยากจะแนะนำก็แนะนำเกาะเทมนะถ้าเกิดจะเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าให้เพื่อนมาอยู่ในบ้านเราด้วยก็ได้เปิดสิทธิ์อนุญาตให้เขาซะแล้วก็อย่ารับเพื่อนมั่วแค่นั้นแหละ ตอน พี่เริ่มเล่น ขออภัยนะคอเริ่มไปแล้วตอนพี่เริ่มเล่นอะก็มีอุ่นนะฮะเล่นกับอุ่น2คนอ่ะอุ่นเขาก็มาอยู่เกาะพี่นะเกาะเทมพี่นะเซิร์ฟอันนี้ครับเซิร์ฟเอเชีย1ครับใบกัญชานั่นแหละเฮ้ยมันจะหายากไปไหมเนี่ยไอ้คอยาวเนี่ยเวลาไม่อยากเจอแล้วเจอจังเลยเล่นขวานมือเดียวนี่สกิลที่ตี
วงอะไรเนี่ยวงกลางต้องอัพด้วยไหมครับบรรทัดที่2ฮะถ้าโจมตีอ่ะสกิลที่ตีเป็นวงกว้างตีเป็นวงกว้างถ้าเล่นมือเดียวไม่ต้องอัพนะฮะกวัดแกว่งเดี๋ยวแล้วมันโผล่ไปตรงนู้นได้ไงวะถ้าต่อสู้ไม่ใช่เดี๋ยวตีเป็นวงกว้างมือเดียวไหนวะอันไหนฮะหาไม่เจอที่จริงถ้าเกิดเล่นดาบมือเดียวนะฮะแอคชั่นมือเดียวเนี่ยก็คืออัพหมดเลยนะอัพหมดเลยเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญต่อสู้ระยะประชิดถ้าเราเล่นขวานเราก็อัพขวานนะฮะอย่าไปอัพข้างบนนะอันนี้ผมจะรีทิ้งนะเอาไว้ทำคลิปเสียแล้วก็จะมีเป็นพัสซึมนะเชี่ยวชาญประชิดอ่ะอันนั้นก็อัพเหมือนกันอัพหมดเลยใครเจอแล้วบอกด้วยได้ดีครับสวัสดีครับผมเจอคนขายหมาด้วยพี่ครับพี่ไลฟ์วันไหนบ้างไลฟ์ไลฟ์เกือบทุกวันนะฮะทุกวันเลยแหละถ้าเกิดมันติดธุระด่วนตอนเย็นอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ไลฟ์นะแต่จะบอกเลยว่าไลฟ์ทุกวันถ้าไม่มีธุระก็คือไลฟ์ไม่อยากไลฟ์เดี๋ยวนั่งนอนงูๆสักครึ่งชั่วโมงเงี้ยสักสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเงี้ยมือไม้ชันอยากไลฟ์แล้วเหงาพี่ไม้หมานี่มันบัฟมันสุ่มบัฟป่ะใช่หมุนเอาบัฟอ่ะเนี่ยมีคนขายเกตเอส2.5 ล้านปาโมดสาลิกานะฮะเท่าไหร่นะ2.5 ล้านมีแล้วก็มี800,000เอ้ยมี1.8 ล้านเออ2.5 ล้าน 1,250 บาทขายถูกนั่นน่ะถูกครับพี่อืมเคยเจอยังไม่เคยเจอฮะทาโบได้ข่าวว่ากระดูกมันเพิ่ม ATR น่าสนใจมากแคนเต็มยังครับต้องเวล57อยากเข้าแคนด้วยแคนเต็มแล้วนะเดี๋ยวต้องรอเวลแคนเพิ่มสุดๆนั่นแหละเฮ้ยมันไม่มีเลยหรอวะคอยาวอ่ะสงสัยได้ไปเกาะ PVP แล้วมั้งเนี่ยก่อนนั้นเรารู้ทีแล้วไงก็รู้ก็รู้นะรู้ก็รู้อยู่ว่ารู้กลัวจะไปเจอตีนไงไม่เห็นนะวันที่เองไปตีน่ะ3-1ดูเอามาลงแล้วเลือดยังไม่ลงถึง50เลย 50% ยังไม่มียังไม่ถึง 50% เนี่ยเออน้ำฟันกลับมาสักทีกูคงหน้าแหกไปแล้วแหละวันนั้นอ่ะมันไม่กล้าไงเขามาช่วยใครจะมาตีเราเขารู้ว่าเราตีไม่เข้าไงเลยยืนแบบเฮ้ยอย่าลุ้มสิอะไรเงี้ยคันๆอะไรเงี้ยเออคันๆก่อนหนองน้ำพี่เจอง่ายหนองน้ำมานะหนองน้ำที่วันนั้นเขาไปตีบอลอย่างนี้ว่ะคอยาวพี่ว่าไปนี่เหรอไปแดนเถื่อนไปไปทุกคนรวมแดนเถื่อนเลยปั๊บเดียวเจอเลยใครมีไอ้นี่มั่งหลุมที่เอาส่งของกลับบ้านอะเสียจับไงต้องเปิดบัฟเปิดบัฟแคนเดือน11เดี๋ยวจะทำให้ดูอยู่เนาะเดี๋ยวขอหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงทำไมผมชนะชายแท้ใช่อ่ะผมยังจำได้อืมชื่อชายแท้จะไปชนะเขาได้ด้วยเหรอเบนเมื่อวานลุมเขา3คนยังไม่ไหวเลยเมื่อวานเขาไม่ตะกิดเขาเลยนะขนาดมึงมีอยู่ด้วยนะเนี่ยเออแล้วเองจะไปชนะเขายังไงวะเขาอ่อนให้หรือเปล่าถ้ามึงไม่อยู่ด้วยนี่พวกกูนี่แตกแน่นอนไปเดินเถื่อนระวังพวกไอพี่ผมยังหาต้นกัญชาไม่เจอเลยชื่อเกาหลีมาบอกกูจะหนีคนไทยนี่เราคุยกันได้ไอพวกเกาหลีอินโดมาไม่ฟังหรอกมันจะเอาก็เอาเลยอาณาเขตกูไม่เข้ามาตรงนี้วะไปลูกาโน่สงบเลเวล60นะอาวุธอะไรน่าเล่นฮะถ้าจะเอาสนุกสนุกก็แนะนำเป็นพวกอาวุธมือเดียวสนุกดีเขาตีผมไม่เข้าเลยยึดเกาะยังไงสักครับผมเลเวล60แล้วไปไม่ได้มันต้องไปยึดหลุมฮะยึดหลุมลองนั่งเรือไปยังลองนั่งเรือไปยังแล้วมีเคนหรือยังเล่นพนักงานบริษัทควรอัพสกิลพนักงานบริษัทนี่อะไรนะ
ก่อสร้างใช่ปะก่อสร้างก็อัพสกิลก่อสร้างอะไรช่วงแรกก็อยากอัพอะไรอัพไปก่อนนะช่วงหลังๆมาถ้าเราอยากรีเรารีได้ฟรีวันละ5ครั้งเลยไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะเดี๋ยวเขาก็แจกอีกแล้วแหละไอ้ใบรีสกิลไม่ต้องห่วงหรอกมันบอกไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้พื้นที่ได้มีแคนแล้วงั้นแสดงว่าต้องรอช่วงสงครามนะมันจะมาอีกใน2วันเข้ามายึดแคนทำไมเข้าเกาะไม่ได้อะใช่เข้าเกาะไม่ได้มีคนถามมาหลายคนมากพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไงพอมาถึงพี่ก็เข้าได้เลยอ่ะเห็นมันปิดอยู่นะน่าจะเช้าอ่ะเข้าไม่ได้คุณจะเปิดดูอะไรคุณลืมนั่นแหละต้องมีหน้าด่านบ้างถึงจะเข้ามาได้1วัน15ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวอีก1วัน1วัน15ชั่วโมงน่าอีกวันครึ่งเนี่ยลองเข้ามาดูนะตอนที่มันเปิดเป็นสงครามอ่ะลองเข้ามาดูลองเข้ามายึดเกาะดูในเกาะมีอยู่กี่คนเฮ้ยมีในเกาะมีแค่เราพี่ดงแอร์ดรอปด้วยป่ะเมื่อวานจำได้คอยาวมันอยู่แถวนี้ตรงความชำนาญขวานที่เขียนว่าบาดเจ็บวงกว้างอะครับมีผลกับมือเดียวด้วยไหมอ๋อความชำนาญบาดเจ็บวงกว้างอ่ะผมเจอแล้วเนี่ยอยู่ตรงผมเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเช็ดบ้างเพื่อจับความเสียหายแบบพื้นที่เมื่อใช้ต้องบอกก่อนว่าดาบอาวุธมือเดียวมันไอ้นี่ไม่ได้นี่หว่ามันตีหมู่ไม่ได้นะวงกว้างน่าจะเป็นของสองมือไม่ต้องอัพฮะยังไม่ต้องอัพเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะบอกทีเดียวกูจำชื่อไปแป๊บนี่ไหนวะไม่มีชื่ออ๋อนี่ไงอาร์มคุณอามตั้งกองไฟหน่อยพี่จีนอนกดตรงแคร์แล้วกดหน้าด่านที่อันสุดท้ายเข้ามาได้เลยเด็ดมาทำกองไฟแล้วได้พักเลือดกันยาวๆทำไม่ได้พี่ลืมไปเปล่าอันนี้ทำไม่ได้ก็วันนั้นทำไมทำได้วะมีคนทำอ่ะก็เมื่อวานนั่นแหละที่เราทำไม่ได้เขาเอามาวางหรือเปล่าเก็บมาแล้ววางป่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยผมสร้างไม่ได้เล่นสายค้อนเล่นสายอาวุธประชิดตอนเริ่มแรกให้เลือกตัวว่างงานฮะตัวป้องกันจะเอาตัวไหนบอกมาเลยเขาแจกของขวัญวันไหนครับแจกของขวัญอะไรเหรอเดี๋ยวจะไปตีลูกมันสิพ่อมันจะเอาหัวอยู่นั่นน่ะอุ๊ยกูว่าแล้วไอ้แซดอ๋อเฮ้อทำไมพี่ไม้ไม่โดนนะโดนดิใครที่ยังว่างอยู่ขอแรงด้วยโอเคลมแล้วทำไมเกาะผมมันเปาะจังวะเกาะต้อง200ทำไมเปาะจังวะกูกลัวอีกตัวหนึ่งมันหันมาว่ะตายแล้วน็อกไหนดูดิมันได้บัฟอะไรวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋ะอเส้นใยแข็งแรงเลเวล6เลยเอออย่างเงี้ยแหละแจมเริ่มต้นที่6แจมโบสวัสดีฮะเกมพี่เอาเข้าแค่แล้วนะเกมอ่ะอ้าวใครมานอนตายเลยนะก็ไม่กดชุบมาเราจะชุบไงอ่ะกดไปแล้วอุ้ยลบทุกคนลบมันเล็งกูอ๋อไอ้หมาตัวเล็กมันถูกกูตกใจหมดไอ้น้องผมแม่งบังตัวผมอยู่เดี๋ยว หมาป่าตัวน้อยใจเย็นลูกไม่ได้หลบอ่ะโดนอ่ะมันโดนคือโดนนี่ทำไมต้องเป็นตูตลอดเลยก็การเท่าไหร่อ่ะอุ่น207พี่ก็ขึ้นมา20เองว่ะ227อ๋อพี่มี
ฉายายนี่ฉายาเพื่อป้องกันเข้าแขนแล้วทำไงต่อก็ไม่ต้องทำก็เข้าแขนแล้วเข้าแขนตัวเองจะเล่นสายอะไรก็ไปสร้างอาณาเขตไว้ที่เกาะอารยะทำซะจ้างจับเสือ S 10บาทบันเทิงเลยกูเปิดแล้วนะพร้อมยังเออรีเลือกก่อนก็ได้กูก็จะรีบงั้นวะกินกันช้าก่อนเต็มเต็มหนังมันเต็มมันมีแฟนล่างสุดมันเป็นพันธมิตรอ่ะทำไมอ่ะหน้าด่านพี่มันไม่เห็นอ่ะแคนพันธมิตรแล้วแล้วทำไมอ่ะเข้าไปที่อาณาเขตเข้าไปที่อาณาเขตนะพี่เข้าไปที่อาณาเขตแล้วก็หน้าด่านแล้วก็มุมขวาล่างจะมีที่วาร์ปมาผมก็ไปเข้าที่แคมป์ผมก็ว่าทำไมผมพูดแบบนี้จ้างจับร้อยเองคิดหนักเออเนี่ยหมดแล้วผมเก็บไม่ได้ดีกว่าอ้ามีดกูพังอีกแล้วอุ้ยเอาอีกแล้วตัวไหนวะมึงดูเพื่อนด้วยตลอดเลยมึงเนี่ยแล้วใครมาตีกูอีกเนี่ยโอ้ยกูวิ่งก่อนละตัวไหนเป็นตัวไหนก็ไม่รู้อยู่ในดงเนี่ยโอ้ใครตายมึงเนี่ยตายหาหมดกำลังรีเลือดเลยโอ้โหของเสียไปโอ้หลายบาทเนี่ยมันตายแล้วค่ายนี่มันลดไงมันหน้าโมโหตรงนี้แหละซื้อยาไปหลายบาทอย่าห้าวอ่ะเองห้าวอ่ะเบนวันหลังห้าวพี่มึงพามาด้วยหรอวะมึงดูเพื่อนมึงดิตายหมดเลยเนี่ยเกาะยังน้อยอยู่ไอ้เบนใจเย็นพี่อัพอะไรบ้างครับสายแบบนี้อยากล่าไดโนผมเป็นนักล่านะสายขวานสองมือนะแล้วก็เป็นอาชีพตัดเย็บด้วยนะฮะมีอัพแปรรูปนะมีอัพแปรรูปมีอัพแร่นะฮะแร่เนื้อแล้วก็รวบรวมนิดหน่อยเล่นคนเดียวอย่างเงาก็หาเพื่อนเล่นสิจะเอาสักตัวก็บอกแล้วกันพี่ไหมผมจะตีจริงแล้วผมจะออกเลยรอแร่เดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวเอามีดงานมาไหมคุณเอามีดงานมาไหมเดี๋ยวให้พี่หน่อยพี่ใช้60ใช่ไหมใช่ทำไมผมแรงเนื้อมันไม่ได้ฮะแรงเนื้อไม่ได้ไม่มีส่วนร่วมในการตีจะแรงเนี่ยเอามาหมดนี่แหละพังเก่งเหลือเกินที่นั่นเอาธนูให้ผมเลยดิธนูเก่าพี่ยังอยู่ป่ะดาบสองมือรีเลือดจนเสร็จยังเดี๋ยวผมใช้ธนูพี่เปิดเลยเดี๋ยวผมใช้ธนูเอาพร้อมยังพร้อมยังชิโน่นพร้อมยังผมตอบธนูให้อุ่นนะพี่เดี๋ยวเอาธนูหนึ่งก่อนอัพสกิลทุบไหมทุบมันเป็นของอะไรของดาบถ้าเป็นสกิลแอคชั่นสองมือก็อัพไปเลยฮะไปหากันยังไงพี่สร้างปาร์ตี้ฮะสร้างปาร์ตี้แล้วไปเกาะด้วยกันเอาพี่ไม่เอาธนูเก่าพี่ไหมผมอ่ะเพื่อนไม่ครบครับพี่ใช้นั่นแหละก็จะไปแล้วล่ะพี่พี่ครับพวกทีเล็กไม่มีเหรอมันมีฮะแต่มันโอกาสเกิดมันยากนะเขาบอกอย่างนั้นตัวไหนพี่หามีที่มีบัฟค่าขอดูสัตว์หน่อยครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนกูอ่านแชทอย่างจีนอนน็อกไปแล้วยิงนัดเดียวน็อกเลยยังไม่ทันยิงเลยอุ่นทำไมมันเที่ยวกาดแต่ว่าตีเบาอีกไม่เห็นรอให้เล่าก่อนอะคือใส่ทำไมแค่ดูเฮ้ยล้มเฉยพี่ไม้แม่งแข็งไหวเฉยเสียงใครอ่ะเสียงไม้ใครอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงออกนะเดี๋ยวพี่จะเสร็จแล้วเลือดเหลือ2วัน
วันเสี่ยวชิบหายเลยเนี่ยเหมือนพี่ตอนแรกแหละตีเข้าจนเลือดแบบเลือดเต็มๆอย่างเงี้ยเกือบเต็มไปเลยเลือด60อย่างเงี้ยกูวิ่งหนีได้ไม่ทันขอดูสัตว์แร่เหล็กหายยังไงครับได้เหล็กก็ไปตามดงเหล็กแหละฮะดูคลิปที่ผมสอนจะได้หาแร่เหล็กเอเชีย2ครับเพิ่งหาเล่นมาหาเพื่อนเล่นครับวีอยู่เอเชีย1นะดูท่ามันครับมันชาร์จท่านานคอยาวอ่ะวันพรุ่งนี้นะครับถึงจะได้เล่น55แล้วยังไม่ว่างเลยติดงานโอเคเอาเรื่องเรียนก่อนเอาเรื่องเรียนก่อนสำหรับคนที่อยากจะบัฟแอคแท็กเนาะแอคแท็กให้กับสัตว์เลี้ยงอ่ะให้มันกินไส้บัฟแอคแท็กใช่ป่ะพี่อืมใช่อ่ะกินไส้บัฟโจมตีมันจะได้แค่ชั่วขณะใช่ไหมอืมก็ได้ชั่วขณะแหละมีแต่เหมือนเรากินอาหารเนี่ยแหละไม่มีเยอะกว่า6มาเลยแต่พูดถึงได้6ก็ดีละดีใจละโอเคเส้นใหญ่แข็งแรง6รัวๆเลยถ้าได้เยอะกว่านั้นก็บอกพี่แล้วกันเนี่ยแหละไอตัวที่ทำให้ชุดมันป้องกันหนาขึ้นอ่ะพี่ไม่สุ่มสกิลพิเศษอ่ะพี่ไม่มีตังสุ่มไงพี่ไม่เขาเปิดแล้วเรายืนยิงไม่มีตังสุ่มนะดอกแรกพี่โดนไป 1,200 อ่ะเลือดพี่มีพันเองไหนวะพี่เอาฉายาเพิ่มเลือดดิพี่ฉายาเพิ่มเลือดมันมีอยู่แค่นั้นอ่ะแล้วกูไม่มีตังสุ่ม เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปซื้อเอ็มซื้ออะไรมาก่อนซื้อเงินมาก่อนค่อยมาสุ่มเล่นกันฉายากลยุทธ์นักล่าพื้นฐานนะพี่มันเพิ่มเลือดนิดนึงช่วยได้อยู่นะจะช่วยได้แค่นิดเดียวเซิร์ฟบนสุดดูเงาๆนะเซิร์ฟยุโรปนะทางยุโรปเขาเซิร์ฟไหนครับเดี๋ยวเอาธนูไปช่วยยิงมันจะได้ฟาดหางฟาดหางด้วยเซิร์ฟเอเชียหนึ่งนะคิมุจิคนข้างบ้านผมบ้านใกล้หมดอายุละขออย่างเยอะรออีก2วันค่อยเก็บของเขาได้โอเคพร้อมกันยังอันนี้อะไรวะได้ผม600นึงไม่เป็นไรให้พี่ไม้แทงเดี๋ยวกูลองตีไปก่อนจะได้จะหัดหลบสกิลมันด้วยเปิดแล้วเปิดแล้วเราถอยเราอย่าไปอยู่ใกล้หลบได้ละพูดเองอ่ะกูก็นอนหลบได้แล้วพี่หลบได้ใช่ไหมพี่หลบได้แต่ผมหลบไม่ได้คุณขอช่วยเลยแล้วพี่เข้าไปใกล้หลบได้หลบได้ดูมันยกขามันยกขากดหลบเลยเตะไปดิล้มแล้วตีดิเอ้ยผมรู้วิธีหลบเดี๋ยวพี่ถ้ามันยกขาหลบเลยยกขาแล้วไงทำไมผมโดนมั้ยยกขาแล้วหลบเลยพี่ยกขาหลบเลยผมไปดูคลิปมาถ้ามันยกขาหลบสปิริตง่ายคืออะไรครับฮะสปิริตง่ายออฟเขียวอ่ะลองกดดูอ่ะลองกดดูที่มันจะบอกพี่หุ่นนี่โคตรโชคร้ายเลยนะผมบอกเลยผมโดนตลอดเลยอ่ะได้แต่6แต่มันมียาผมเพิ่งหมดไปพี่ยาผมหมดตอนไอ้เบนเป็นห้าวอ่ะนั่นน่ะแต่2งานสุดท้ายเลยตอนนั้นผมก็กดไปแล้วไงมันหมดถ้าได้2ออฟถึงจะคุ้มเพราะมันมีดีบัฟความแน่นหนาต่ำติดมาทุกอันเลยมันต้องได้2ออฟถึงจะคุ้มกับ1อันเก็บไขมันกันด้วยนะเอาไว้ให้แม่ครัวเขาทำอาหารให้พวกเรานะยาเม็ดปรุงเองเดี๋ยวเซิร์ชก่อนซื้อปลามันวาวต่ำเรื่องสี่พี่คอยาวตีข้างหลังอะแรงใช่หรอยาเม็ดทั่วไปได้ไหมอุ่นทั่วไปไม่แพงผมมีตังค์ไม่พี่มีอยู่ในตัวใช่ไหมเติมเลยเดี๋ยวผมตามรอแป๊บรอแป๊บขอยาก่อนมันมีซูชิไม่พี่มี100อันนี้อะไรวะชีสเพิ่มอันนี้เอาไว้
ทำนู่นทำนี่เดี๋ยวผมซับยาแล้วนึงใครมีใบหมอนใบกัญชาเหลือบ้างเดี๋ยวพี่ดูแป๊บไม่มีแล้วเนี่ยผมไม่เคยพกใบกัญชาเลยเสียงนี่ลอยๆนะมันจะพบได้ไงมันยัดเข้าปอดไปหมดแล้ว มาเอาที่พี่อุ่นไว้แผ่ข้างบ้านผมนี่ผมล้มไปหมดแล้วแผ่ข้างบ้านผมเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้เอาไปทำอะไรเหรอเอาไปทำอะไรเหรอปลาหามอยู่ตรงนี้ฮัลโหลใช่เก็บไปยังอ่ะเก็บแล้วพี่เก็บแล้วเขาหลับบ้องเดียวก็พอแล้วมั้งแต่ไปทำไมทั้งกอกระบอกกระบอกกระบอกซูชิไม่เคยกินอ่ะคือโรงเรียนเลือกตั้งประธานโรงเรียนนะครับเลยไม่ว่างเล่นโทรศัพท์อ๋อไม่ได้ฟาร์มวิลเลยไม่เป็นไรตัวลูกเนี่ยอะไรที่ไหนจะเอาตัวลูกอ่ะตัวลูกล้างแค้นก่อนเอาตัวพ่อมันเลยไม่ดีเหรอแมวฆ่ากูไหนอันไหนผมนี่เข้าไปบ้านเลยครับโอ้ยตัวลูกมันน่าสงสารวันเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเลยวะหวยตัวไปตีมันทำไมตีพันสี่แรงสุดในชีวิตเลยเนี่ยพันสี่เลยแรงสุดในชีวิตด้วยเก็บไขมันนะเดี๋ยวหนังพี่ขอเก็บเองก็แล้วกันอ้าวเห็นแกกูเพิ่งพูดเอาไปทำบำบุญไอ้พี่ตัวใหญ่ไขมันนี่นะพี่ตัวใหญ่เกินแล้วตัวใหญ่เกินแล้วเออรู้แล้วเดี๋ยวเลื่อนยัง700เลยเดี๋ยวรอเลื่อนทีนึงโอ้ยมันต้องลีหรอกพี่ไม้แท้งอ้าวเสือกูตายเสืออุ่นเลื่อน700เลยเสือกูตายเออเกือบตายไหมตะกูเอาให้ลบเอาให้ลบเตะมากเลยเตะเท่า300เออลบแล้วเตะคอยาวอ่ะขาสั้นหมดมาแล้วกันนั่นไงโอ้ย1,400ทำไมติดขี้บ่อยอย่างวะแรงก็ตื่นยิ้มไปได้เนี่ย1,400เออนั่นแหละเริ่มรู้จริงแล้วโอเคอ๋อหนังได้2อันเองเฮ้ยไอ้หมาป่าตัวน้อยนี่ตัวนี้ของมันดรอปน้อยเลยใครเก็บหนังหมาป่าตัวน้อยโคตรปวดผมเลยใครเก็บหนังได้ก็เก็บให้หน่อยนะไอ้เด็กเดี๋ยวผมเก็บเองลูกกูเก็บอะไรนะพี่เดี๋ยวผมเก็บหนังเองหมาตีกับกิ้งก่าแล้วผมเก็บไขมันด้วยพี่ผมเก็บหนังมันเก็บหมดนั่นเลยก็ได้เพราะมันตัวใหญ่ถ้าเกิดตีกันมันจะแบ่งกันพร้อมแบ่งกันเหรออืมเก็บหมดนั่นแหละแต่เวลาต้องส่งกับพันหมู่บ้านพี่เล่นใส่ค้อน2มือตัดเย็บฮะอาวุธไหนที่น่าเล่นอันนี้แล้วแต่ชอบเนาะไปดูคลิปที่ผมแนะนำแพทเทิร์นอาวุธก็ได้ถ้ารู้สึกชอบอันไหนก็เล่นอันนั้นไปเลยมันดีเหมือนกันหมดฮะอาวุธแต่ละอย่างดีคนละแบบปรับให้กดตีเองได้ไหมครับไม่มีออโต้ตีนะมันจะมีอัตโนมัติแค่ตีธรรมดาเราต้องกดคอมโบเองกดท่ามันไม่สปอร์ตนะว่าจะเติมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าตัวไหนดีเอาหมาเอาหมาก็ได้พี่ว่าแคนเวลเท่าไหร่จับเสือได้เห็นเขาบอกว่า11อ่ะเตะไปดีครับปะหือบ้านหางไม่โดนอ้าวกระเป๋ากูเต็มน่ารักอ่ะตีไปอีกครับจับไปเลี้ยงเตะแมงอุ้ยไอ้ที่ตูดลูกตีได้อยู่เป็นหมายโดนลูกมันตีหลังแอนไปดิพี่เออปาดแม่งนะไอ้เตะปาดไปดีที่ไม้เก็บหนังอยู่อ่ะเก็บหนังด้วยนะอุ่นมันแบ่งของมันแบ่งกันนะเก็บไว้ให้พี่ด้วยขอตัวไปนอนก่อนนะคะโอเคครับน้องปายฝันดีนะ อย่าลืมฝันของพี่เจอกันที่เดิมนะเชื่อน้องในฝันของเราอ่ะไอ้เก็บหนังปายเหี้ยตัวเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวดอกให้กันไม่เป็นไรก่อแดนเถื่อนนะก่อเวล60รับคนเข้าแคนไหมครับตอนนี้เต็มอยู่เนาะเดี๋ยวดูก่อนนะน้องเข้ามาอย่างไม่รู้ที่คอตรงนี้ก็มีนะที่คอมติดออฟเฮ้ยตรงนี้มีมาที่คอตัวนี้ก็มีนะเดี๋ยวขอกินเฮ้ยที่คอตายไปแล้วอะเวล4เอาเขียวปะออฟทองเอาทองก็ดีใจแล้วพี่แบบไม่ติดดีบัฟอ่ะมันมีน้อยที่โครงอ่ะเดินไปไหนแล้ววะ
เมื่อกี้เห็นเดินอยู่แถวนี้เดินไปเดินไปเดินตรงหัวพี่หายไปเลยมันมานอนกิ้งตรงนี้พี่แล้วพี่ไม้ไปไม่ไกลไงถ้าผมสร้างตัวใหม่ผมเข้าเคนพี่ได้ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับน้องจะเล่นจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดจากเกมเก่าพี่ก็มีคนมันตีกันตรงไหนวะอะไรวะเนี่ยกูไปร่างกายแล้วไปยิงตีถึงอุ๊ยการหลบแล้วน่ะไหนอะอยู่ไหนตัวไหนก็ไม่รู้โอ้โหกูโดนตีฟรีทีละคนทีละคนกูโดนตีฟรีตัวไหนเนี่ยไม่ออกเลยไม่ออกเลยตีกันพี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นศัตรูเลยตีกันแล้วมันโดนหมดแหละสกิลมันอ่ะระวังด้วยไม้อะไรจุดนึงทำไมพี่โดนมันตีเข้าแค่600กูไม่รู้ว่ากูโดนตีแค่นี้จะให้พี่ทำไงวะเกาะพี่เท่าไหร่เนี่ยป้องกัน100 227อ่ะก็เยอะกว่าเอ็ง20มันก็ไม่มีผลอะไรขนาดนั้นน่าจะเป็นที่ฉายาแหละ20ดิไม้ปั้มหมดใจดีๆนะยาผมไม่มีแล้วนะทำไมไม่วงกับพี่เพราะนั้นทำไมมันได้เงินจังวะใครคนคิดว่ายาไม่ทำเองอ่ะมันขายอันละ200ยาไม่ทำตายกันหมดสุดยอดพี่ตายกันทั้งแคมป์เต็มรอดปั๊มเข้าไปตัวอะไรตีกูอีกแล้วเนี่ยยิงกันรอโอ้ยไอ้หมาน้อยสองก็แรงแล้วนะเอ้าว้าวโดนพันแปดเลยพี่โอ้ยตัวอะไรตีวะลูกหมามันห้าวจังวะอุ้ยกระตุกอะไรวะเนี่ยสปอนอีกแล้วมั้งไอหมาเหี้ยเอาแค่หมาเฉยเลยระวังนะพี่ระวังจอนบิ๊กเนี่ยหมดเลยกูไม่น่าเล่นเลยอะเดี๋ยวขอรีเลือดแป๊บนึงเดี๋ยวจะตีตัวไหนเดี๋ยวรอพี่เปิดก็ได้พวกเองสายยิงไกลไม่ใช่เหรอรอมันกระทืบเท้าเสร็จสักทีนึงให้พี่หลบได้แล้วค่อยเข้าได้เดี๋ยวพี่ให้สัญญาณใครทิ้งหนังไว้เนี่ยใครทิ้งหนังไว้เนี่ยเอาลูกมันแล้วกันในหนังไหนใครทิ้งหนังไว้เนี่ยอยู่ไหนอ่ะผมหน้าตียิงเลยไหนวะแองกิโร่เลือดเหลือแค่นี้เองอ่ะโอ้โหแองกิโร่ยังเจ็บอ่ะจะเอายังเอาตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวตีลูกไหนตีลูกมันตัวไหนวะร้อนแบบก็ผมรีก่อนก็ได้ตีก็เต้นก็ได้ร้อนใช่ไหมเต้นกับเด็กแล้วผู้ใหญ่คนแก่เขาชราปาดแบบปาดแม่งเลยตีนี่แหละที่ไม้ขอสรุปก็นี้แหละโคตรใช่ที่ไม้ก็รวยชุดแขกๆกันซื้อได้ทั่วไปชุดพี่มี2ออฟเองมั้ยไม่เคยจะซื้อให้ลูกแชร์หรอกซื้อให้แต่ตัวเองก็จบเอาตังค์ไปเดี๋ยวซื้อให้เอาพี่ไปเปิดเลยป่ะเดี๋ยวผมรออยู่ข้างหลังเนี่ยชุดพี่มันก็แค่บวกไอ้นี่15เองนะเว้ยชุด2ออฟด้วยไม่ได้ชุดอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยป้องกัน15แล้วก็ออฟเสริมเออมีดีบัฟ1แหละมีดีบัฟค่าทนทานอีกเดี๋ยวขวานพี่อะบวกอะไรเท่าไหร่ขวานมันจะไปบวกป้องกันได้ไงวะไม่เกี่ยวมั้งเกิดแล้วมันอยู่เนี่ยขออินโดให้มาไม่ใช่เหรออืมใช่เอาหน้าพี่เอาตัวข้างหน้าพี่นะลบกันก่อนใครเบอร์3อะเบอร์3จีนอนระวังเบอร์4ออกงาเดี๋ยวก็ตายอีกระยะกระทืบมันไกลมากลูกนี่หนีมาไกลๆเลยครับเปิดยังอุ๊ยมันสะบัดหางว่ะเข้ามาเอาไม่ใช่มั้ยพี่เออเอาไปฟาดมันเออได้อยู่ไม่ขึ้นใครกันตันเนี่ยพวกเราติดเชื่อกันตีไปเลยช่วยกันตีมันชะงักว่ะมันไม่ต่อพวกเราตีขนาดนี้มันคงจะตีต่อได้พี่ต้องไปเจอตาหาเลยจบแล้วขอยาวที่มีถึงทีต้องสั่งสาง
จบแล้วพอยาวกูดีครับสวัสดีครับนีโอชุดแบบนี้แหละถึงจะแทงได้เอ้าชุดแบบนี้เหรอถ้าชุดแทงคิดว่าชุดที่กันความหนาวน่าจะป้องกันเยอะกว่ามั้งเป็นชุดของแทงมาเนี่ยชุดพี่ไม่รู้มันเป็นชุดนักล่านะชุดเพชรฆาตอ่ะมันไม่ใช่ชุดแทงมั้งชุดเพชรฆาตเหรอเออพี่มันก็บอกอยู่สายโซโล่ใช้อาวุธแบบไหนเล่นง่ายสุดมันนอนอะไรตรงนี้สองตัวเลยเนี่ยพี่มีดมือเดียวก็ได้ถ้าเล่นง่ายก็เอาคอร์สนะฮะแต่มันจะนานตายนิดนึงมันนอนอะไรกันตรงนี้สองตัวเลยเนี่ยมันไม่ได้นอนนะเลือดมันยังเต็มนะแต่มันนอนไม่เหมือนนอนเล่นเนี่ยเมียกูตายแล้วใช่ไหมเนี่ยมันนอนตัวนอนเลือดมันยังเต็มเลยเมียกูตายพี่มาเปิดได้พี่มาเปิดเดี๋ยวแป๊บชุบแมวก่อนแมวตายแป๊บเดียวก็ตายแล้วเก็บแมวผมออกมาแล้วพี่ตัวเดี๋ยวเสียยาชุบมากกว่าอุ้ยอีความเหนื่อยกูเต็มทำไงดีแล้วเนี่ยไม่ไก่อยู่ไหนอย่าบอกนะไม่ไก่ลืมไว้บ้านพี่บอกยาเพื่อนพลังไอ้เรื่องครับผมไปนอนมันลดร้อยเดียวเองอะอยู่ด้วยกันก่อนดิอยู่ด้วยกันก่อนแล้วแต่คุ้มไปนอนเฮ้ยนอนแล้วพรุ่งนี้เรียนเฮ้ยผมก็เรียนเรียนถึงเสาร์เลยพี่ขี้ม่วงอ่ะเดี๋ยวไล่มันกลับบ้านกันไอ้เสือเนี่ยตายบ่อยไปละบ้าเสือพี่เสือเอ็ดเลยนะเสือพี่ก็จอกจังวะลองเอาสัตว์เองมาได้ดีไหมมันจะไปสู้เทพภูได้ไงวะเปิดเลยของผมออกแล้วเอาเลยเอาเลยซึมโอ้ยแม่งถึงอีกเนาะตายวะตายหมดเลยเฮ้ยสองตัวเฮ้ยลบลบลบสองตัวสองตัวสองตัวลบ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 ออกแล้วออกก่อนออกก่อนมันต้องไปอยู่ข้างหลังมันจะไม่โดนดาเมจแต่ข้างหน้ามันจะโดนกลายเป็นเมสเลยนี่หว่าผมลืมเก็บมาไปอยู่ข้างหลังนะไม่โดนดาเมจไม่น่าเลยอุ่นจ๋ออุ้ยทำไมต้องเป็นชั้นคือแดนเถื่อนนี่ของตกนี่คือเก็บได้เลยนะเนี่ยขโมยของหรือเปล่าวะเก็บไปเลยเก็บไปพี่ว่าเอากลับไปไม่ได้พี่ไม่มีหลุมพี่ต้องดับให้ผมดีใช่ไหมมาอีกเก็บตัวแล้วผมไม่นอนละแล้วใครจะเอาของกลับให้พี่วะตัวนี้ง่ายพี่ดอกมาเลยอีกตัวนึงอีกตัวฝากฝาลูกแคนพี่ชิโน่ก็ได้เป็นดอกมีหลุมมั้งเหรอพวกเองอ่ะมันเขียนว่าทางออกใช่ไหมไม่มีแน่นอนก็ได้มันมีหลุมตรงเรือฮะหลุมตรงเรือก็ได้อะไรหลุมตรงเรือจะเอาของกลับบ้านก็นั่นแหละของไม่เสถียรส่งกลับบ้านได้ก็พี่ไม่มีกล่องพี่ไม่มีกล่องที่บ้านแล้วมันจะส่งกลับได้ไงวะผมมีกล่องที่บ้านผมมีจบนี่ตัวนี้หลุมกลางส่งไม่ได้หรอครับคือมันได้แต่ผมไม่ได้สร้างกล่องรับจดหมายปลายทางไว้ไงนั่นแหละผมไม่อยู่ผมจะไปข้างหลังเอานะเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้นะเออเอาเลยนี่จะไปสุดจอเลยเนี่ยไม่เห็นมาละถ้าแตกกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงละอ้าวมันชะงักนี่หว่าหน้ามึงงงเฉยเลยลมแล้วอะไรวะพอมันลุกขึ้นมามันก็จะยัดเต็มที่เลยทีเนี้ยเออป่าอย่าให้มันยัดดิสองพันโอ้โหไม่ต้องลุกมันโอ้โหลุกแล้วกดกันวิ่งโอ้ยังโดนอีกต้นตีเด้อเรียบร้อยไปเลยมันก็ยังโดนอีกเนาะต้นตีเลยกูเล่นเกินเลยแต่มันนอนอยู่ตรงนั้นแหละเย็ดเช่หนังสองบัฟก็ด้วยไม่ธรรมดาหรืออย่าขโมยอย่าขโมยดาไม่ได้นะเอาไว้จะจริงด้วยหนังสองบัฟสองอันเลยเว้ยอย่านะอย่านะผมรักกองหวงไปแล้วทำชุดได้อ่ะผมว่าสายทำชุดเอาเหรอความเหนื่อยพี่จะเต็มแล้ววะชิบหายแล้ว
ดับมาพี่ดับมาจะต้องไปสร้างหลุมไว้ที่บ้านแล้วไม่ได้ละเอาอุ่นมาเอาของเอาธนูคืนพี่ผมไปละเอาไกลเอาไกลอยู่ไหนหรอเอามาด้านนอกไหมโอ้โหโอเคไหนพี่ไหมของอยู่ไหนเดี๋ยวกำลังเยอะนะไหวเหรอเท่าไหร่พี่เดี๋ยวถ้าไม่เกิน190ไหวอยู่อ๋อ190เลยเหรอประมาณ44รายการมานี่ตามมาพี่เยอะนะหนูไหวเหรอนั้นนะพี่ไม่ไหวอยู่แล้ววันนั้นโดนมาขนาดนั้นยังไหวเลยอะไรโดนอะไรนี่ด้วยอยากได้อีกตัวว่ะอันนี้มาอีกหนึ่งตัววะผมไม่ได้อัพแทงแล้วด้วยช่วงนี้อัพธนูเอาให้มันเต็มเลยตัวหน้าเนี่ยตายจะไปเป็นกูอีกแล้วมันสะบัดหางอะไรวะทำไมต้องสะบัดมาทางนี้ทุกทีวะงงแล้วนี่คุณงงละล้มละทำอะไรสองวันนี่ผมฟรีแรงสุดในชีวิตแล้วเนี่ยไม่ทำไมเขายืนไหวกันทุกคนเลยวะนะพี่ยืนห่างเป็นโลเลยเนาะทำไมต้องมันฆ่าเลยรับประทานอุ้ยเราได้ไหมขอสะบัดไปดิมึงขอสะบัดไปสิเกือบตายอีกแล้วขอจะฟาดเลยจ้าหาก่อนบุญตายอีกแล้วก็ไปอัพเกาะมาเออทำไมมันต้องเรียกผมด้วยพี่เดี๋ยวเนี่ยได้พวกหนังเซตนี้ไปน่าจะทำชุดให้อุ่นได้อยู่โอเคพี่ไม้ว่าผมได้ทำชุดเนี่ยได้ขอเวลาประกาศหาคนใสนี่หน่อยดิสายทำดาบอีกสักคนนะมั้งผมทำไม่ค่อยทันเลยได้เฮ้ยพี่เองเนี่ยพี่ว่างงานอยู่เลยเออน่ะสอนเลยรับเป็นสิทธิ์ไปเลยรีสกิลเลยมีรีสกิลด้วยได้อยู่ได้ซื้อได้อันไหนเตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับสายทำดาบเตรียมไว้ให้หมดแล้วขอรับเป็นสิทธิ์อยู่ผมก็ว่าจะไปทำดาบอะไรวะแต่ครับตัวเดียวอะไรวะใครตีตัวไหนอ่ะกูตัวอะไรตีเนี่ยกิ้งก่าเฮ้ยเขาแจกของหมาป่าเอ้าลูกหมาป่าขวดเอเนอร์จี้เอ้าขวดเฮ้ยมันมีอีโมงให้ด้วยป่ะมีอีโมงด้วยเอ้ามีตัวรีเซ็ตอันดับอันหนึ่งด้วยทำไมพี่ไม่ได้วะของแจกอุ่นเดี๋ยวมาเอาของชุดนี้ไปอีกได้ของดีหน่อยป่ะสองออฟเทียบเลยในกองจดหมายพี่เดี๋ยวแป๊บมันแจกไหมอ่ะพี่กูจะตายแล้วพี่ผมมีไก่ให้พี่ความเหนื่อยพี่ไม่พี่ผมมีไก่เดี๋ยวไก่มันลดร้อยเดียวไม่เป็นไรถ้ามันแจกขวด energy อันนั้นมันขวดอะไรวะที่มันแจกอ่ะขวด energy ลด3ขวดลดความเหนื่อย 1,000 ใช่ป่ะ 1,000 3ขวดพี่ต้องออกเกมก่อนนะเอานี่3บัฟดิหายากอ่ะมันแจกชุดอะไรมาเนี่ยมีชุดตำรวจด้วยตัวรีเซ็ตอันดับหนังเขียวยังไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เล่นมาคือมันเอาของอะไรมาให้ว่าเต็มเลยพี่คือเราวาร์ปไปตรงหลุมไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเดินไปใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวผมไปส่งแล้วผมนอนละไปส่งแล้วพี่เข้าไปเอาได้ไงวะของเขาจะตามมาตีกูนะจิงแก่เนี่ยอ๋อเป็นชุดแฟชั่นเหรอแฟชั่นโอ้ยเขาไม่กล้าแจกชุดมีออฟโมโนมาให้เราหรอได้เสื้อกันหนาวมาเนี่ยกูโชคดีโชคร้ายเดี๋ยวมันเอาไปขายกันหมดเอาอย่างเปล่าที่เหลือ
มีที่กลับบ้านเนาะผมได้หมดแล้วพี่ผมได้หมดแล้วโอเคพี่แล่เนื้อให้เสือแป๊บนึงผมไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมจะดูพี่ถึงกี่ล้านโมงก็ได้อะไรวะไม่ด่าแล้วครับโอเคดาตีสวัสดิ์ฮะว่าผมลืมแล้ววะจะพูดอะไรเอาตอนนี้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ก่อนก่อนลืมดีครับพี่สวัสดีฮะสวัสดีรอบที่สองมันส่งได้79ต่อคนป่ะไม่รู้ว่ากล่องน้อยหรือเปล่าแล้วมันจะตีกูทำไมเนี่ยหมาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยPLS GGG มาใหม่นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิไลฟ์40นะฮะไปแล้วแล้วผมก็แคนหน่อยได้ไหมครับแคนเต็มฮะแคนเต็มตอบแชทเขาบอกจะแจกร้อยแสนฮะอะไรวะอะไรคือร้อยแสนไม่รู้อะอะไรคือร้อยแสนวะร้านเหรอไม่รู้ร้อยแสนสวัสดีพี่ไมค์โอเคสวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีพี่สวัสดีพี่ครับสวัสดีครับพี่ไมค์คืนนี้เจอกันที่เดิมที่ห้องฟาร์มกับมอนอย่างเดียวเลยฮะตีไดโนเสาร์ล่าไดโนเสาร์ล่าวัตถุดิบวันนี้มันพี่ไมค์กูเปลี่ยนเรื่องอย่างเร็วอะอะไรนะพูดว่าอะไรนะพี่ไม่ได้ยินพี่อ่านแชทอยู่บอกว่าคืนนี้เจอกันที่ห้องที่เดิมพี่โอเคป่ะห้องไหนวะห้องของเราไงห้องรัฐสภานะพี่ไม่ไอเบนนี่อยู่เท่าไหร่อะไรเบนอยู่เท่าไหร่เบนเหรอได้ยังเด็กอยู่อ่ะอายุเท่าไหร่ไม่รู้ว่า13มั้งน่าจะเฮ้ยมาผมปีเดียวกันใช่ขอมาแล้วแค่ยังไม่เต็มแต่ตอนนี้มีน้องนะฮะผมพูดสตรีมเมื่อวานแล้วเนาะว่ามีน้องเขาจะเข้า2คนแต่เขายังไม่ว่างนะฮะยังไม่นานนี่แหละเขาจะมาแล้วโอ้ยเจ็บเลยกูไม่ตีไม่บอกไม่กล่าวเลยตีไม่บอกพี่เขาจะกลับแล้วเนี่ยอะไรของพี่เนี่ยตายเหรอพี่ยังไม่เจอผมเลยนะตายเหรอหนีคู่เลยพี่ตีไม่บอกเลยอ่ะทำไมหางดีเดียวตายคู่เลยตีไม่บอกไม่กล่าวเลยโอ้โหก็เห็นเดินมาอยู่ก็ตีง้างใส่เลยพี่ก็มัวแต่คุยแชทกูบอกตรงกูก็เผลอตีไปที่ไหนกูไม่ได้ตั้งใจหรอกแล้วเหลือพี่ไปคนเดียวพี่มาโดนมันตีดอกแรกพี่เสียเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไม่ได้ดู600มั้งเห็นอุ่นบอกพี่โดน600เมื่อกี้น่าจะดูดาเมจเอาทำไมผมเสีย2,000เลยน่าจะอยู่ที่เกาะอะไรเกาะเท่าไหร่อ่ะมีเกาะเท่าไหร่9,500เลยป่วยพี่ตีแรงไปหน่อยโดนตีเลย110ตึ๊บผมต้องการ121เองถือว่าน้อยไหมพี่121อ่ะ127น้อยอยู่นะชิมหายละชิมหายละชิมหายละเออว่าได้ไอ้สัตว์อ้าวอุ่นอย่าเพิ่งนอนอุ่นตามไม่อุ่นมาจากนี้เฮ้ยโทรตามมันก่อน APPนายคือความหวังของเราเอ้ยมี60แล้วมาได้หลุมวาร์ปอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ข้างบนแรงพี่ไม่เหลือเมื่อกี้ไปหลุมวาร์ปเลยสามารถคืนชีพได้เฉพาะหลุมวาร์ปสำหรับโอ้โหนู่นเลยเหรอได้ผมไปหลุมวาร์ปให้พี่ได้มาโอ้โหดูเลือด
ปืนมาแค่นี้ไอ้สันติเลยปืนมาอยู่กับจึงเดียวดีครับสวัสดีฮะเคนยังไม่เต็มอันนี้พูดไปแล้วเนาะจะทำลายถนนที่สร้างในเกมยังไงมันมีวิธีทำนะเดี๋ยวผมลองเดินไปดูมันมีอยู่ฮะมันเดินไปแล้วมันขึ้นอะไรสักอย่างนะลืมละค้อนกับขวานอะไรดีกว่ากันค้อนจะเน้นสตันนะฮะถ้าเล่นสดสายโซโล่จะเล่นง่ายมากเลยได้ผมไม่มีละได้ผมเกี้ยงเลยเลือดมารีไหมผมเหลืออยู่อุ้ยเซเบอร์ทูสีขาวจับไม่ได้มั้งฮะยังไม่เคยเห็นใครขี่นะอยากได้เหมือนกันนะสีขาวสวยดีเอ้าได้ข้ามาโอ้ยแล้วกูจะกดเกิดทำไมเนี่ยบัฟที่เพิ่มป้องกันเวลาทำชุดคือบัฟอะไรครับเส้นใยอะไรวะของกูหล่นเดี๋ยวแป๊บนึงดิพี่อ่านให้ยาวรถสุดไปเลยลืมชื่อบัฟกูไม่ได้เล่นหนังมาเลยอ๋อเส้นใยแข็งแรงฮะบัฟป้องกันอะปนของอ้าวไม่ทันไม่ทันเราผมรอพี่ผมว่าหนังมาหมดแล้วได้ผมเหลือ158เองคิดเกิดหนูว่าไม่น่าเลยเบอร์ห้ามายังไงต่อกลับแล้วมั้งพวกเราอะไม่น่าจะไหวแล้วพี่เดี๋ยวผมมาไปส่งก่อนพี่กลับไปก่อนเลยจะฝากผมไหมล่ะพี่มีอยู่ไหมนายว่าพี่มีหนังอยู่ไหมจะฝากผมกลับไหมไม่มีแล้วหายไปหมดแล้วมีไหมวะไม่มีอ่ะหมดแล้วอยู่ที่อุ่นหมดละพรุ่งนี้น่าจะได้ทำชุดเดี๋ยววันนี้ก็ทำไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันชุดที่บัฟน้อยๆทำเล่นเฮ้ยมีอะไรวะเปล่าอ๋อไขมันช่างมันนะฮะกลับแล้วแค่นโหลดอะไรวะที่จริงถ้าจะดูว่าสัตว์ตัวไหนจับได้ไม่ได้ก่อนเข้าเกาะนะฮะรายละเอียดทางขวาเนาะถ้าสัตว์ตัวที่จับได้มันจะมีใยเป็นมุมนะถ้าไม่มีคือจับไม่ได้เบคิโอซอลัสเนี่ยได้มาถามพี่อย่างนี้พี่จำชื่อไดโนเสาร์ไม่ได้นะความจำไม่ดีนะไม่ค่อยจำหรอกพวกเนี้ยไอ้ที่สำคัญไม่จำหรอกไปจำเรื่องไร้สาระนี่ทำไมมันโหลดไม่ขึ้นเหมือนเน็ตหลุดวัดอีกแล้วกดค้างไม่ได้เด้อค้างกันเปล่าไม่ค้างพี่เล่นอยู่เซิร์ฟไหนครับเซิร์ฟเอเชียหนึ่งครับผมแผงกระดูกเป็นยังไงว่าไอเหรียญเอ็มทะตงเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้เหรียญอะไรนะเหรียญเอ็มทะตงฮะเหรียญเอ็มทะตงเอ็มสโตนเอ็มสโตนคือเหรียญอะไรวะมาหนูในกล่องอ๋อเป็นโลหะเอาไว้ทำเอาให้อุ่นอ่ะเป็นเหรียญโลหะไว้ทำของเกี่ยวกับโลหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่มันขึ้นให้จับแต่จับไม่ได้อ่ะครับคืออะไรคือทักษะการจับเรายังไม่ถึงหรือเปล่าในตัวเราจะมีค่าทักษะการจับนะฮะจับง่ายจับยากอยู่ที่นั่นแหละต้องดูเลเวลสัตว์ด้วยว่ามันสูงกว่าเราหรือเปล่ามันสูงไปเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเลเวลสัตว์ยิ่งสูงมันก็ยิ่งจับยากเป็นธรรมดาอยู่แล้วมันก็ธรรมดาครับ
อย่างเลปเตอร์เกาะธรรมดาอย่างเงี้ยผมจับได้สบายนะพอไปเลปเตอร์เกาะ60เงี้ยจับไม่ได้เฮ้ยทำไมเซิร์ฟพี่ล่มวะเกมพี่เชื่อมต่อไม่ได้แล้วออกเข้ามาพี่เมื่อกี้ผมก็เป็นทำไมผมไม่เป็นอ่ะโอ๊ยอ่ะโดนไล่แล้วนั่นน่ะองโอ๊ยโอ๊ยกันดิเวลารีเกมครับ4ทุ่มอ๋อ4ทุ่มแล้วเหรอไวจังเดี๋ยวทำชุดป้องกันกากๆสักตัวนึงดีครับผมสวัสดีฮะ APPG เนี่ยเปิดให้ผมใช้ตอบจริงๆนะเป็นผมจริงๆอ่ะเมาเหล้าเมาอะไรวะเนี่ยเสียงไปแล้วเนี่ยใช่ยังไม่รู้ตัวไปยังไม่รู้ตัวอีกผมอ่ะอุ้ยเออไม่เป็นไรอ่ะกูเข้ามากูก็ตายเลยเบอร์ห้ามาช่วยพี่ก่อนตายนี่กูตายพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่คอยาวอะไรยังไม่กลับมาเกี่ยก็จะกลับแล้วเมื่อกี้แล้วเกมมันหลุดไงอ๋อโหลดนานจังครับนั่นแหละเป็นอะไรไม่รู้ลองทำชุดสายป้องกันให้ดูหน่อยจีเผื่อเป็นแนวทางนะเส้นใยแข็งแรงไงบัฟป้องกันอ่ะผมยังทำอะไรสุดไม่ได้หรอกหรือว่าแปรรูปผมไม่ถึงพี่ทำเล่นๆอ่ะเอามาให้ผมก็ได้ถ้าป้องกันเยอะกว่า127นะทำเล่นๆแล้วขายหรือว่าเอาให้ทำไมเอ้าทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้อ่ะขายอย่างเดียวอย่ารอนู่นอ่ะชุดอะไรนะหนังที่ฝากอุ่นกับบ้านอันนั้นอ่ะป้องกันเยอะน่าจะทำได้หลายตัวอยู่มั้งป้องกันเอ้ยของผมก็เยอะอยู่ที่ผมส่งกลับมาเราไปดูกันน่าจะต้องใช้เวลามั้งไปดูดีๆใช้เวลาพี่มันใช้เวลาใช่ไหมพี่ครับว่าแมวพี่วิ่งเท่าไหร่พี่แมวพี่วิ่ง6เท่าไหร่วะ625ป่าววะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเปิดดูแป๊บมันใช้เวลาได้ชิ้นประมาณชิ้นละ10นาทีมันต้องไปตากอีกตากแล้วก็เอาไปฟอกอีกที่จริงต้องฟอกกับฟอกสุดท้ายอ่ะฟอกน้ำมันอะไรสักอย่างฟอกแล้วหลายรอบเลยเอาแบบดีๆป้องกันประมาณ500อ่ะเอาแบบคอยาตีไม่เข้าเลยไปเติมซื้อไปครั้งผมมันส่งมากลับมาได้4,500แล้วกูจะทำอะไรกูลืมละโอเคพี่หนังอะไรวะหนังกระปอมอะที่เอาไปอะไรนะหนังกระปอมแต่แมวอะเอามาทำไมอะบัฟมันดีไหมบัฟก็ดีอยู่พี่โอ้ตังฟอกกูหายหมดเลยเหรอไม่ใช่มั้งผมขโมยมาหมดแล้วหนังฟอกพี่อะอ้าวแล้วกูจะทำชุดยังไงเนี่ยเอาคืนไหมเอาเล่นบับดีอยู่พี่ระบายอากาศน้ำหนักเบาเส้นใยแข็งแรง4ระบายอากาศ3อันนี้ดูหนังฟอกของพี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพี่อยู่ไหนอ่ะจะผมเอาหนังไปให้โอ้โหไอ้ห่ากูก็นึกว่าหนังกูหายไปไหนแม่บอกให้มาช่วยแม่งเก็บของเลยนี่ก็ร
ู่ข้างนอกเดี๋ยวตักกูหายไปแล้ววะเอ้ยหนังเอามาให้หมดนะจำได้ว่ามีอะไรมั่งอ่ะมันต้องใช้หมดเลยนั่นน่ะพี่จัดไว้เป็นเซตก่อนไปอ่ะเพราะพี่จะทำอ่ะผมไม่ได้เอาไปเอ้าแล้วมันหายไปไหนวะผมเก็บกล่องไม่ได้ที่ไหนหรอกพี่บ้าปะไม่ก็ตายเมื่อกี้ไงมันเก็บได้หรือว่ากูทำตกแล้วกูไม่เก็บวะพี่ไม่ได้เก็บพี่ไม่ได้เก็บมากูทำตกแล้วกูไม่เก็บใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพี่พี่ไม่ผมมีกาวเอาไหมพี่ฮะมีกาวกาวเอามาดมไหมเอามาดมเลเวล60อะเออน่าสนใจน่าสนใจทำไมผมเรียกขัดไม่ได้พี่อะไรทำไมผมเรียกขัดไม่ได้ฮะทำไมผมเรียกขัดไม่ได้ทำไมเรียกขัดไม่ได้ได้จะรู้ไหมเนี่ยมันเป็นแก้วเจลาเทนหรือพี่แก้วเจลาพี่แต่ผมวางไม่ได้ผมออกไปวางมากๆนะพี่บอกออกแก้วเจลาตินวางไว้หน้าประตูนะพี่พี่ไม่เอาไอ้ลมอ่ะนะคะเอ๊ะมีหนังออฟครับสายใยนี่ไหมวะสายใยแข็งแรงหนังออฟหนังรอบใหญ่แข็งแรงเออหนังพอมีอยู่พี่หนังฟอกมาส่งกลับมายังไม่รู้ฟอกแล้วนะฟอกแล้วเฮ้ยผมไม่ได้ฟอกไว้เลยผมไล่ตากอยู่แล้วฟอกทีเดียวทำเล่นเหรอเออมินี่อยู่นี่วะแต่อันที่ยังไม่ได้ฟอกอ่ะมีอยู่หลายอันอยู่พี่ตั้งใจแข็งแรงครับทุกท่านมันใช้8อันเลยเออตื่นเต้นพรุ่งนี้ถ้าเกิดได้หนังมาไอ้หนังไอ้หนังตัดไอ้หนังก็ไปแล้วเนี่ยอีก2อันที่ทำคุณต่อโดยไม่คิดอ่ะใช่ผมนี่โดนมาแล้วพี่โดนมาแล้วคือผมทำแล้วคุณต่อโดยไม่คิดอ่ะป้องกันเท่าไหร่ป้องกันร้อยกว่าเลยพี่น้อยกว่าของตอนนั้นของไอ้ตอนนั้นผมของผมยังไม่ดีไงเลยป้องกันนิดเดียวประมาณ134ไปเลยพี่มีคนถามว่าเรียนสายอะไรครับโอ้ยโทษฮะมัวแต่ทำของเดี๋ยวนายสายอะไรเหรอแต่มันต้องใช้โต๊ะสารานุกรมใช้โต๊ะตัดหญ้าครับของพี่ครบแล้วพี่ต้องใช้โต๊ะตัดเย็บทำนะถ้าของครบแล้วอ่ะทำไมต้องเป็นโต๊ะตัดเย็บวะฮะทำไมต้องเป็นโต๊ะตัดเย็บอ่ะไม่รู้พี่มันต้องโต๊ะ150ขึ้นไปโต๊ะตัดเย็บแหละหยุดๆก็ตอนนั้นที่ก็ตอนนั้นที่ผมให้พี่เปิดโต๊ะตัดเย็บให้ผมอ่ะชิบหายแล้วเป็นหยุดๆเอามาไปแจกตรงไหนวะน่ะอ้าว APP ไปแจกตรงไหนอ่ะอาชีพนักล่าตัดเย็บไหนวะน่ะทำไมบัฟป้องกันแค่นี้เองอ่ะโอ้โหสายใยแข็งแรงมีแค่บัฟป้องกันได้ไม่สองโคตรกากเลยชุดกากใช่ไหมเสียดายของเนี่ยทำไปพี่ทำอะไรชุดป้องกันชุดตลุดต่อสุดเรียไปทีแล้วนะอืมที่มันไม่ทำกากแต่กากเนี่ยนำไปฟอกหลายรอบเลยมันจะได้ดีมันฟอกมันต้องฟอกน้ำมันนู่นมันถึงจะได้ปั๊บป้องกันอ่ะสกิลไม่ถึงไงแต่รูป
น้ำมันผมก็ยังไม่ถึงพี่ผมเพิ่ง50เองเมนูสารานุกรมอยู่ตรงไหนเมนูสารานุกรมผมรอเนี่ยผมรอมันวิจัยเสร็จจังนะคืออะไรวะเมนูสารานุกรมไม่เข้าใจของกากเอ๊ะ PPT ครับผมเปิดให้ผมแชร์ตัวเป็นเดี๋ยวขอบใจเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ดูเลยไม่รู้เปิดตรงไหนทำไมให้ผมแชร์โต๊ะเป็นนิ่งนะครับทำไมเราต้องสร้างบนโต๊ะตัดเย็บนะอะไรนะพี่ทำไมเราต้องสร้างบนโต๊ะตัดเย็บไม่รู้เหมือนกันเลยเอาเข้าไปใส่หนึ่งก็มันได้ทำบนโต๊ะตัดเย็บอ่ะหนูใช้โต๊ะธรรมดาไม่ได้เลยได้ดิก็ใช้โต๊ะธรรมดาได้ไม่ได้ผมลองแล้วอายุตัดสูงเลยอย่าไปคิดอ่ะมันแก้ไม่ได้ใช้โต๊ะตัดเย็บอ่ะพี่ไม่ใช่พี่ลองเลยอ้าวไหนมาลองไงไปหมดแล้วอ๋อโต๊ะตัดเย็บ50เฮ้ยเครื่องแม่งแบตหมดอีกแล้วกระเป๋าเอเลียนเพิ่มน้อยมากเลยเอเลียนได้บัฟป้องกัน3เองต้องมีฟอกน้ำมันก่อนมั้งใช่ป่ะ1 3 4ชุดนี้ไปทำอะไรได้มั้งใส่โอเคยังชุดเติมเลยโอ้ยใส่ชุดผิดงั้นต้องรอแปลรูปแล้วอีกยาวไกลพวกนี้มันเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอผมรู้เราเอาไปนี่ได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่อยากรู้ว่ามันได้ได้ด้วยวะสีไหนก็ไม่ถูกต้องสีแจ๊ดๆสีม่วงอะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันไอชุดที่มันจะแจกมันได้ป่าวะมึงเดินไปไหนกับมึงเนี่ยที่จริงล็อกถ้าได้ก็ได้ครับไม่ได้เปลี่ยนสีได้เดี๋ยวรอผมอัพตัดเวลเย็บ60ก่อน3วันเดี๋ยวจะอัพอ๋อโอเค3วันเลยเหรอเลเวล60น้ำตาจะไหลไม่อยากรู้ว่าชุดพวกนี้มันไอ้นี่ได้มงอีมงชุดกันหนาวนี่สวยดีว่ะสีนี้
ันนี้เป็นอะไรเอาเป็นแถบสีเดิมนั่นแหละเอาไปใส่บัฟอะไรดีจุดนี้ให้มันเฉยๆมีบัฟติดมาด้วยต้านทานลมต้านทานความเย็นด้วยสีพี่อยู่เซิร์ฟไหนเอเชียหนึ่งฮะเซิร์ฟเอเชียหนึ่งเนาะกุหลาบขาวเห็นเต้ยบอกเต้ยเขาปลูกเองมาแล้วโอ้โหสกายมาแล้วเหรอเดี๋ยวแล้วตายอยู่ตรงไหนนะเอไปตายตรงไหนก็ไม่รู้นะจะบอกนะว่าเกาะนู้นอ่ะเดี๋ยวฟ้าไปเลยก็ได้นี่วะเขาน่าจะออกเกมแล้วโดนตีตายใช่เหรอนี่ก็มาช่วยมือเปล่าอ่ะสิเนี่ยแคนเวล11ละฮะขึ้นยากขึ้นเย็นเลย11ไม่อยู่เนี่ยไม่เห็นอยู่เลยไปคิดเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งนะไปกินน้ำแป๊บหนึ่งขอ3นาทีโอเคมาละห้องวิจัยกำลังสร้างครับตอนแล้วมาไม่ได้ถึง10นาทีเลยอะไร
กำลังทำอยู่นะฮะห้องวิจัยเนาะกำลังทำอยู่22ชั่วโมงเลยโอ้โห700เดี๋ยวขอดูของในตัวแป๊บหนึ่งหนังพวกนี้ใส่ใยแข็งแรง7เลยนะเนี่ยมาไงวะเนี่ยเอาไปตากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไหนวะนี่สมทานไปเอาไฟด้วยครับหนังด้วยพี่อยู่ไหนอะผมไปแล้วนะครับโอเคจีนอนไว้เจอกันฮะราตรีสวัสดิ์บ้านผมอยู่หลังบ้านแม่ครัวอยู่ไกลแท ดื้อเลยเปล่าวะเนี่ยฮะต้องก็มีนี่ว่ะชุดปิกนิกอื้อหือพูดจะพูดเย็นไหนเบ้นบ้านอยู่ไหนวะอยู่ที่ก๊อตไอ้ถอดประหลุดตรงนี้นู่นเหรอกว้างๆนู่นเหรอที่เขียนว่าลุงถูกไหนวะนี่เจอละนี่อ่ะไม่น่าใช่ตัวโหลดที่ไหนเกมนี้ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยฮะฮะเมื่อกี้อ่ะอ่อนนุ่มได้แต่อ่อนนุ่มมันเอาไว้ทำกันหนาวอันนี้ยี่จุดเลเวล4โอเคได้อยู่ไปได้อยู่ไม่สุกไปเห็นป้ายชื่อแล้วฝนตกโอเคทุกคนเดี๋ยวไงผมขอตัวก่อนแล้วกันนะฮะน่าจะไม่มีอะไรแล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็มาทำชุดก่อนเดี๋ยวขอดูสกิลแป๊บนึงสกิลแปรรูปวิจัยได้แล้วอ่ะแต่ต้องรอไอ้นี่ก่อนอีกเยอะเลยอีกวันนึงแปรรูปนี่ฮะเลเวล55ต่อไปก็ได้แล้วฟอกหนังเพื่อเพิ่มความป้องกันนะฮะมีความเหนียวน่าจะดีสารส้มเนี่ยน้ำหนักเบาน่าจะ
เพิ่มการหลบหลีกนะเอาไว้ทำชุดธนูเอ้ชุดธนูนี่ผมทำได้แล้วไม่ใช่หรอบ้านเราเล่นสายธนูกันเยอะไหนเนี่ยชุดนักล่าอ๋อทำได้ชุดติดขนนกยังรอ55ใกล้ถึงละชุดมือปืนอัมพังโอเคเอาไปทำได้เลยทำได้ทำได้เบ้นน้ำมันได้ใช่ไหมน้ำมันที่เห็นเมื่อกี้ของพี่อยู่ที่อุ่นนู่นวะหนังทำกันร้อนเอเลียสอยู่ไหมหนังทำกันร้อนกันร้อนน่าจะเป็นเอ้ยบางบางหรือเปล่ากันร้อนกันร้อนเป็นบางฮะออฟบางถ้าเบานี้จะหลบหลีกบางจากกันร้อนเบนไม่ตอบจี้ของแล้วไม่ตอบอะมันเยิ้มกันลมเมมอสมันได้กันลมติดมาเลยเหรอแมนอยู่ไหมเนี่ยพีสต็อปกูจิกเดี๋ยวหามาคืนให้พรุ่งนี้ได้ที่อุ่นเดี๋ยวเอามาใส่ให้ไม่รวมผ้านะบางได้จากตัวไหนวะเดี๋ยวผมขอดูในตัวผมแป๊บนึงนะเหมือนจะเคยได้มาน้ำหนักเบาเอเลียสจะไม่อยู่แล้วมั้งเนี่ยบางรู้สึกจะมีอยู่หน้าหนังเนี่ยมีบวกก็หาได้จากกองพวกกองแร่อะไรพวกนั้นแหละแมปแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแผนที่แมปอะมันบอกไปก็เท่านั้นนะมันต้องไปหากันเองนะต้องไปสำรวจอะต้องไปสำรวจเกาะเนี่ยบางอยู่ท่าเลปเตอร์ยังอยู่ไหมบางเลเวล3อะไรพังอีกแล้วเนี่ยครับลองหาดูเนาะคือผมจะบอกว่าเห็นมันบางเลเวล3เนี่ยถ้าเกิดมันจะมีบางตัวนะฮะที่ได้เยอะกว่านี้ได้เลเวลเยอะกว่านี้เยอะกว่าเลเวล3อ่ะแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันตัวอะไรแต่ถ้าพูดถึงเบตียูท่ามันก็มีโอกาสที่จะได้เยอะเหมือนกันเลเวลเยอะเหมือนกันนะแต่โอกาสมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วผมจะบอกอีกทีแล้วกันเนาะตอนนี้คือจะซ่อมของมันใช้ก้านปอนี่ว่ะกูนี่ก็แท่ง
เหมือนจะทิ้งไปหมดแล้วฮะจะทิ้งไปหมดแล้วอะไรที่เป็นแท่งเต็มอีกตัดแกนคืออะไรอ่ะเมื่อกี้ขอบคุณมากครับยินดีฮะตัดแกนต้องเป็นเกียร์แล้วเหรอถึงจะตัดได้หมอมันจะเป็นแท่งตัดเกณฑ์คือทำเป็นแท่งเข้าใจละโอ้ยพวกออฟนี่น่าปวดหัวจริงๆ คือต้องเล่นแบบเล่นแบบทำทุกวันอ่ะถึงจะจำได้หมดอ่ะผมว่าออฟแยกถูกมงหึงงืออีกนู่นนี่นั่นเอเลียนแล้วอย่างเสียดสีนี่มันบัฟอะไรให้ถุงมือได้ออฟอะไรอ่ะโหลดแน่นันคู่มือการชีวิตรอดบนเกาะแดนเทือนการก่อสร้างสามารถทำได้ที่หน้าด่านซึ่งแคนของคุณยึดของแล้วเท่านั้นเออลืมไปอย่างลืมไปจับพวกนี้ผมนี่จดใส่กระดาษเลยครับพี่ก็จดในใส่ในสมุดโน้ตเนี่ยเอ้าสาวไหมยังไม่ใช่อ่ะเวียนยำโอ้เยอะเยอะเกินหลบดีกันลมครับอุ้ยหลบดีเลยเหรออืมขอถ่ายโอเคเดี๋ยวยังไงขอตัวก่อนแล้วกันวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่2ทุ่มถ้าไม่มีติดธุระอะไรนะพรุ่งนี้ก็น่าจะทำพวกเกาะนั่นแหละจะลองทำดูนะเอาหนังไอ้คอยาวมาทำดูไม่รู้ว่ามันจะได้บัฟเลเวลเท่าไหร่บัฟป้องกันนะนะได้เก็บข้อมูลไว้ถ้าเกิด6สัก7 8ผืนเงี้ยเออมันได้เท่าไหร่นะโอ้พี่ยุ้ยวันนี้มาแยบแฮะมาถึงก็ไปจ้ะนะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะทุกคอมเมนต์นะฮะทุกคำถามนะแล้วก็คำตอบดีๆนะที่ผมเรื่องที่ผมไม่รู้นะฮะอย่างเอเลียสนี่ก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษนะเพราะเมื่อเช้าก็ได้ทักไปถามเรื่องออฟชุดเนี่ยแหละนะฮะพยายามเก็บข้อมูลอยู่ใครที่รอคลิปเพื่อพวกออฟชุดอะไรเงี้ยนะก็รอกันหน่อยนะพยายามเก็บข้อมูลอยู่มันค่อนข้างซับซ้อนนะและคิดว่าน่าจะทำแบ่งเป็นคลิปเป็นคลิปไปเลยนะฮะอย่างแบบว่าถ้าเกิดเราจะเอาการหลบหลีกอย่างเงี้ยผมก็จะทำคลิปการใส่ออฟหลบหลีกของเสื้อถุงมืออะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะทำแบบนั้นไปเลยนะเพราะถ้าเกิดเราเอามายำรวมกันเนี่ยคลิปมันจะยาวแล้วมันจะงงผมเชื่อว่างงแน่เพราะมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะซับซ้อนมากจริงๆอ่ะนะฮะ
แล้วส่วนออฟอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอวันอาทิตย์เนี่ยขอศึกษาข้อมูลจากตัวละครของน้องอุ่นก่อนละกันนะแล้วก็ถ้าเกิดได้ความยังไงเออเข้าใจแล้วอะไรอย่างงี้ก็จะมาทับคีบอธิบายให้ฟังนะถึงออฟต่างๆแล้วก็ออฟอะไรนะใส่แล้วได้ออฟอะไรนะฮะโอเคนะก็อย่าลืมกดซับกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะเพื่อได้ทำสิ่งที่รักๆต่อไปนะฮะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฮะสำหรับวันนี้ก็ลาติสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับผม